ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทระนุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนได้ที่ได้มาฟังกันทำกับวันนี้ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วก็วันพระด้วยนะก็ถือว่าเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันเสาร์วันพระ25 กุมภานะ2560นะ ก็เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อจะให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่สงบระงับดับเย็นทุกข์ของคนเรานั้นก็เรียกว่าตัณหาตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ทุกข์ของคนเราทั้งหมดนี่ก็คือทุกข์เพราะตัณหานั่นเอง ตัณหาเป็นเหตุของทุกข์นั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าตัณหาเป็นสาเหตุทุกอย่างที่เรามืดมนอนตรการทั้งหมดก็คือตัณหานั่นเองตัณหานั้นหมายความว่าอย่างไร ตัณหาแปลว่าความอยากความทะยานอยากความ ความที่จิตเขาของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆแล้วก็การไหลของจิตเรานั้นมากมายดุจกระแสน้ำเราจะเห็นว่าจิตของคนเรานั้นที่ไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นมากมายไหลทุกวันไหลทั้งวันจึงเป็นเหมือนกระแสน้ำอันใหญ่ที่เราจะต้านทานไม่ไหวกั้นไม่อยู่นะ ทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเรานั้นไหลไปการไหลไปของจิตนั่นแหละก็คือตัณหานั่นเองการไหลไปของจิตนั้นเป็นทุกข์ของคนเราทั้งคนที่เราเป็นทุกข์นะเพราะตัณหาเหล่านี้เนี่ยแปลว่าความอยากความทะยานอยากนั้นเป็นการไหลไปของจิตที่มีมานาน เป็นการไหลไปของจิตที่ไหลมานานเหมือนกระแสน้ำเพราะการไหลของจิตนั้นไหลมาหลายภพชาติจึงไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะแม้แต่เราตายไปแล้วเนี่ยจิตของเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆก็ไม่ได้เหือดแห้งเลยจึงเป็นเหตุที่เราจะต้องมาเกิดใหม่อีกนะการไหลไปของจิตนั้นถือว่าเหมือนกระแสน้ำที่พัดไป อะไรที่หล่นอยู่ในน้ำนั้นก็ถูกพัดพาไปนะพัดพาไปไหลไปไหลไปจนที่ไม่หยุดหย่อนนะจนถึงโน่นเนี่ยเหมือนกระแสน้ำก็ไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็อยู่ในทะเลนั้นก็เหมือนความปั่นป่วนความวกวนความน้ำไม่เคยนิ่งน้ำทะเลไม่เคยนิ่งเราก็ปั่นป่วนไปหมดเลย นะก็เหมือนใจเราก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ตัณหาเหมือนห้วงน้ำเขาเรียกว่าเหมือนโอคะนะโอคะเมื่อแปลว่าห้วงน้ำจะเรียกว่าตัณหานั้นเป็นเหมือนห้วงน้ำก็ว่าได้
ไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆลงไปสู่ห้วงน้ำอันกว้างใหญ่นะโอคะหรือว่าห้วงน้ำนั้นมีสี่อย่างนะกามโมคะห้วงน้ำคือกามทิฏโถคะห้วงน้ำคือทิฏฐิความเห็นนะพะโวคะเขาเรียกห้วงน้ำคือภพนะอวิโชคะเขาเรียกว่าห้วงน้ำคือความไม่รู้คืออวิชชาสี่อย่างนี้เป็นนะห้วงน้ำอันใหญ่ไหลไปเนี่ยนะเป็นการไหลไปอย่างไม่จบสิ้นไหลเพราะกามก็เรียกว่ากามโมคะกามของเรานี้เป็นนะภพของกามมนุษย์เรานี้ที่เรียกว่ากามภพสวรรค์เองก็เป็นกามภพเหมือนกันภพเหล่านี้เนี่ยเพลิดเพลินไปในกามทั้งหลายกามเนี่ยหมายถึงว่าอย่างไรกามหมายถึงว่าจิตเราวิ่งไปสู่ในอารมณ์ต่างๆทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นทางกายทางยกใจไว้เป็นตัวเสวยเขาเรียกกามคุณห้านะเพราะมนุษย์เราก็คืออยู่ในภพของกามรวมทั้งความเป็นหญิงเป็นชายด้วยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นหญิงเป็นชายอย่างเดียวนะกามเนี่ยแม้แต่ตาเราเห็นอะไรดีใจเขาเรียกว่ากามเหมือนกันหูได้ยินแล้วก็เพลิดเพลินใจก็เรียกว่ากามเหมือนกันส่วนหญิงชายนั้นเขาเรียกว่ากามราคะก็รวมในนั้นด้วยนะรวมในนั้นด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆเขาเรียกว่ากามโมคะไหลเพราะกามนั่นเองทิฏโถคะคือความนะทิฏโถคะคือความเห็นนะคนเราเนี่ยมากด้วยความเห็นมีประการต่างๆเห็นว่าอย่างไรเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์นรกไม่มีบางคนก็บอกว่าเห็นว่ามีบางคนก็บอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจปัจจุบันนี่เองอะไรทำนองนั้นชาตินี้ชาติหน้าไม่มีอะไรพวกนี้คือความเห็นของเราเนี่ยมากมายเพราะต่างคนต่างถูกตัณหาในครอบงำก็มีความคิดเห็นประการต่างๆมากมายความเห็นเหล่านั้นก็หลากหลายไปบางคนก็เข้าใจอย่างโน้นอย่างนี้เขาเรียกว่าความเห็นไม่ตรงกันบรรดาความเห็นทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ว่าเกิดจากตัณหานั่นเองเป็นสาเหตุนะทำให้ความเห็นหลากหลายและความเห็นเหล่านั้นก็เป็นที่มาของจิตของเราไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆไม่หยุดหย่อนท่านถึงจัดว่าความเห็นของเราเป็นสาเหตุอันหนึ่งทำให้จิตของเราไม่สงบระงับเพราะความเห็นเหล่านั้นความเห็นว่าทำไปอย่างเนี้ยจะได้บุญอย่างนี้ทำไปอย่างนี้มีการก็เรียกว่าความเห็นหลากหลายในโลกนี้บางคนก็ไหว้โน่นไหว้นี่บูชาโน่นบูชานี่ตามความเชื่อของตัวเองว่าทำแล้วเราจะดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าหลากหลายด้วยความเห็นความเห็นเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าทิฏโถคะก็คือความเห็นพะโวคะหมายถึงว่าการที่เราทำบุญทำทานหรือเส้นสวงบูชาอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้ไปเกิดตรงโน้นเพื่อเราจะได้เป็นภพหน้าภพชาติที่ดีอะไรทำนองนี้แม้แต่ว่าเรื่องภพชาติที่ดีเนี่ยปรารถนาที่เราจะไปเกิดต้นเกิดนี่ก็คือปรารถนาที่จะได้ภพนั่นเองเขาเรียกว่าภวาภโวคะภวะหรือภโวเนี่ยแปลว่าภพนะทำให้เราได้เห็นว่าเป็นโอคะอันหนึ่งที่ติดอยู่ในจิตเราอวิโชคะคือความไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสี่หรือว่าการไม่รู้อริยสัจสี่นี้เป็นภัยใหญ่มากเป็นโอคะอันใหญ่ที่ครอบงำทุกหมดคนเราแต่ส่วนมากแล้วคนเราจะไม่รู้จักสี่อย่างนะรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติหรือบางคนอาจจะรู้แต่ไม่ครบองค์สี่เช่นว่ารู้ว่าจิตคนเราคิดนั้นเป็นทุกข์นะแต่สาเหตุของความคิดนั้นมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันอย่างเนี้ย
เขาเรียกว่ารู้แต่ทุกข์แต่ไม่รู้เหตุก็ไม่ได้บุคคลรู้บางคนเนี่ยรู้ทุกข์รู้เหตุแต่ไม่รู้ดับแล้วก็ไม่รู้ดับไม่เหลือของทุกข์เหล่านั้นก็ไม่ได้นะรู้ไม่รู้ข้อปฏิบัติก็ไม่ได้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็คือไม่รู้จักมรรคไม่รู้จักหนทางก็ถือว่า ไม่รู้ครบองค์ประกอบของความรู้ของอริยสัจการไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอวิชโชนะอวิชานั่นเองนะอวิชาบวกโอคะเขาเรียกว่าอวิชโชคะนะเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของห้วงน้ําอันใหญ่ที่เราเนี่ยหล่นอยู่ในที่แรกเราไปตามกระแสแม่น้ําเล็กๆเนี่ยแหละไปแล้วก็ไหลไปไหลไปถึงแม่น้ําใหญ่ไปถึงทะเลก็ปั่นป่วนอยู่ในทะเลนู่น เหมือนกับว่าแหวกว่ายอยู่ในทะเลมหาสมุทรเหมือนห้วงน้ํานั่นเองทีนี้ตัณหาของเราเนี่ยมากมายที่ไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นก็คือจิตใจของเรานั่นเองเราจะเห็นว่าใจของเราจะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆไม่หยุดหย่อนนะการที่จิตของเราเนี่ยไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆไม่หยุดหย่อนนั้นเนี่ยเราจะเอาอะไรต้านทานกระแสเหล่านี้ แล้วกระแสเหล่านี้จะละด้วยอะไรอะไรหนอจะเป็นเครื่องต้านทานกระแสเหล่านี้ได้เราก็มาเรียนรู้กันนะว่าจิตของคนเรานั้นไหลไปสู่อารมณ์นั้นมันมากซะจนเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซะแล้วนะพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าตัณหาเป็นสาเหตุของทุกข์นะแล้วก็ เราต้องดูว่าสาเหตุของทุกข์นั้นก็คือตัณหานี่เนี่ยเกิดจากอะไรอะไรเป็นแรงเกิดเราจะรู้ความดับเนี่ยเราต้องรู้ความเกิดก่อนความเกิดของตัณหาว่าเกิดจากอะไรเมื่อเราแสวงหาความดับเราก็ต้องรู้ความเกิดของตัณหาเหล่านี้ว่าเกิดจากอะไรเรามาเรียนรู้ว่าตัณหาคืออะไรก่อน ก่อนจะรู้ว่าเกิดความเกิดของตัณหานั้นเกิดเพราะอะไรก็ไปรู้ถึงความเป็นตัณหาก่อนว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยแล่นไปทางตานะตาของเราเนี่ยไปกระทบสิ่งที่เห็นชื่อว่ารูปการที่จิตเราเนี่ยวิ่งไปทางตาแล้วก็ไปผ่านตาไปแล้วก็ไปกระทบกับรูปรูปใดที่ตาเกาะเกี่ยวมารูปนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า รูปปัตตัญหานะเราต้องดูว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นก็ไหลไปทั้ง6ประตูก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งประตูทั้ง6นี้เป็นเครื่องสัญจรของจิตนี้อยู่แล้วเป็นประตูเปิดให้การสื่อสารระหว่างจิตเรากับโลกนั้นให้สัมผัสกัน จิตเราก็ไหลไปสู่ในอารมณ์เหล่านี้มาตลอดแล้วอารมณ์เหล่านี้เนี่ยก็คือว่าไหลไปทางตาเขาเรียกว่าไปเห็นรูปเพราะตาคู่กับรูปเรียกว่ารูปปัตตัญหาจิตของเราไหลไปทางหูไปกระทบเสียงเสียงเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของหูเพราะมันคู่กันเรียกว่าสัทธตัณหา จิตเราวิ่งไปทางลิ้นไปกระทบรสรสใดที่จิตสัมผัสโดยอาศัยลิ้นนั้นเป็นเหตุเขาเรียกว่าลัสสะตัณหานะจิตของเราลิ้นวิ่งไปทางจมูกไปกระทบกลิ่นกลิ่นนั่นแหละเขาเรียกว่าคันธกัณหาตัณหากายของเราสัมผัสถูกต้อง จิตเราก็วิ่งไปทางกายไปพบกับความกระทบนั้นการกระทบใดทางกายนั้นรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นเขาเรียกว่าโผฏฐัพพะตัณหานะใจของเราวิ่งไปสู่อารมณ์แล้วก็เสวยความสุขทุกข์นั้นไม่สุขไม่ทุกข์นั้นก็ดีเขาเรียกว่าธรรมะตัณหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ใด ซึ่งจิตเกาะเกี่ยวแล้วเขาเรียกว่าตัณหา แล้วตัณหาเนี่ย
เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือรูปตัณหารูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองอันนี้เป็นตัณหานะแล้วตัณหานี้ถ้าออกทางประตูทั้งหกเขาเรียกว่าตัณหาหกอย่างนะตัณหาหกอย่างตัณหาหกนั่นเองนะ แต่รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นะก็เรียกว่าตัณหาทั้งหกนั้นแล้วตัณหาทั้งหกเนี่ยแบ่งหมวดไปเป็นสามหมวดนะย่อยหกอย่างแต่หมวดสามก็คือตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะ ตัณหาทั้งหมดนั้นสามอย่างหมวดใหญ่ ขยายเป็นหกทางว่ากันเถอะขยายไปทั้งหกแต่หมวดใหญ่เป็นสามลักษณะเมื่อเสวยอารมณ์แล้วเนี่ยคือเวทนาสามนั่นเองสุขทุกข์ไม่ทุกข์บ้างเหล่านี้เองเป็นที่มาของตัณหาก็คือตัณหาเกิดอย่างนี้เกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตเราไป ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเขาเรียกว่าเราอยู่ในภาวะของการอยู่ในอิทธิพลของตัณหาฉันซึ่งมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อเราเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ถูกครอบงำด้วยตัณหาทั้งหกนี้ตลอดเวลานักปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่านี่คือตัณหาหกนะสามหมวด แต่หกทางนะจึงเรียกว่าการไปของจิตนั้นหกประตูเลยจึงเป็นเหมือนกระแสน้ำใหญ่มากไหลมากไหลตลอดจนหยุดยั้งไม่ได้เพราะมันไหลมานานหลายชาติแล้วนี่คือการไปของจิตของเราที่ไม่เคยหยุดหย่อนเราเองก็กระสับกระส่ายเพราะจิตไปจิตมันมากมายแล้วก็อารมณ์มากมายมันกระสับกระส่ายอยู่แล้ว ทำให้เรากระสับกระส่ายตามใจกระสับกระส่ายกายวาจาก็กระสับกระส่ายไปตามเพราะกระสับกระส่ายเพราะแรงของตัณหานั่นเองดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมุ่งหวังว่าเราจะทำลายตัณหานั้นเสียอย่าให้มีแก่เรานี่แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าทุกข์ของเราทุกคนเนี่ยต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์ของเราก็คือตัณหานั่นเอง ซึ่งตัณหานี้เราจะต้องทำลายการทำลายตัณหานั้นน่ะมิได้หมายถึงว่าการที่จะทำลายแบบรวดเร็วฉับพลันทันทีไม่ได้ฉะนั้นการทำลายของตัณหานั้นการที่เราจะไปสู่การระบบของการทำลายนั้นท่านเรียกว่าการลิดรอนกระแสเราจะได้ยินในคำสอนของพระเจ้าว่า กระแสเหล่านี้เนี่ยที่มันมากเนี่ยมันใหญ่เนี่ยเราจะลิดรอนให้มันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเบาลงเบาลงเบาลงนั่นเองจนกว่าในที่สุดก็จะดับตัณหาได้ไม่สามารถจะดับฉับพลันทันทีเนี่ยไม่ได้เนาะเราจะต้องลิดรอนอำนาจของจิตของเราที่ไปตามกระแสนี้ให้อ่อนตัวลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะดับได้ การดับนี้จะเป็นลักษณะนี้ท่านถึงบอกว่า การเบาการจางคายแห่งตัณหานั้นนะการไม่พัวพันตัณหานั้นนะอันนี้เหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะของการดับตัณหานั่นเองไม่พัว พระสูตรนะก็ถือว่าการลิดรอนตัณหานั้นก็เป็นการที่เราทุกคนจะต้องทำแล้วก็เป็นการลิดรอนตัณหาในตามลำดับไม่ได้หมายถึงฉับพลันทันทีนะแสดงว่าตัณหาเนี่ยมีมามากมายหลายภพชาติฉะนั้นเวลาเราอบรมก็มากมายและก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงทำให้เราเนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าตัณหาของเรานั้น
อ่อนตัวหรือดับได้อย่างไรมีกรรมวิธีอย่างไรที่เราจะทำให้จิตเราเนี่ยเหือดแห้งนะต่ออารมณ์ต่างๆถ้าไม่งั้นไม่เหือดแห้งแน่ๆแน่นอนนะถือว่าการทำสมาธิของเรานั้นเราจะต้องมีการลิดรอนตรงนี้ให้ได้ทีนี้เรามาดูว่าตัณหาเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นแรงมหาศาลของเรานั้น เกิดมามากมายในจิตใจของเรานั้นมาตลอดเนี่ยเราจะทำยังไงให้กระแสเหล่านี้เนี่ยหมดไปสิ้นไปแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้กระแสเหล่านี้ดับฉับพลันทันทีไม่ได้ก็ต้องมีระบบที่ค่อยๆเบาบางจางคายลงไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็เหือดแห้งเอง นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราจะทำยังไงให้มันเบาบางจางคายแล้วก็ในที่สุดก็ดับได้เนี่ยเราก็มาเรียนรู้กันต่อไปว่าจะทำยังไงเมื่อเรารู้แล้วว่านี่คือเป็นตัณหานี่คือตัณหานี่คือความเป็นทุกข์ของคนเราเป็นภาวะอย่างนี้ก่อนที่เราจะรู้ความดับทุกข์เราต้องรู้ทุกข์ก่อนว่าทุกข์ของคนเราก็คือจิตที่ไหลไม่หยุดนั่นเอง ถึงแม้ว่าคนคนนั้นมาเข้าวัดเข้าวามาทำกรรมฐานก็คือฝึกใจให้สงบโดยการทำสมาธินะสมาธิของทุกคนที่ทำอยู่ในวัดหลายสำนักหลายที่ก็คือเราก็เรียนรู้กันมากมายก็คือสมาธิเมื่อทำสมาธิเนี่ยเพื่อจะระงับตัณหานั้นก็มุ่งหวังว่าจะมีความสุข ความสงบกลับมาสู่ตนเมื่อหลายคนฝึกสมาธิอย่างขมักเขม้นฝึกด้วยความอุตสาหะวิริยะก็สามารถที่จะมีสมาธิกับเขาบ้างเหมือนกันกว่าจะมีสมาธิก็ยากไม่ใช่ง่ายเมื่อเราได้สมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็สงบเย็นไม่ไหลไปไหนนิ่งพบความสุขที่ไม่มีตัณหา นะจิตมันนิ่งอยู่ในสมาธิจิตมันรวมตัวเป็นสมาธิทำให้เราเห็นว่าจิตที่หยุดจากอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นที่มาของความสุขความสงบระงับแต่ทีนี้ถ้าตรงนี้เนี่ยทำให้เราจบเราก็ต้องจบแต่ว่ามันไม่จบก็เพราะว่าตอนที่เข้าสมาธินั้นเราสงบอยู่แล้วนะไม่ต้องแก้ไขอะไรตรงนั้น เพราะเป็นของดีอยู่แล้วทำให้จิตเรานิ่งได้เพราะเราต้องการความนิ่งอยู่แล้วแต่เมื่อออกจากสมาธิมานั่นแหละจิตที่เคยสงบอยู่ในสมาธิกลับมามันก็ไปทางเดิมอีกแล้วแล้วก็เท่าเดิมอีกแล้วกระแสตัณหาต่างๆก็มีเหมือนเดิมทีนี้มันก็เลยไม่จบ แสดงว่าการทำสมาธิของเรานั้นเป็นเพียงยับยั้งจิตชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้นยังทำให้ตัณหาทั้งหมดเหือดแห้งไม่ได้ออกมาจิตเราก็เป็นจิตเดิมอีกแล้วหมายความว่าการทำสมาธินั้นเพียงแต่ว่าจิตของเรานะหยุดไหลชั่วขณะออกมามันก็ไหลต่ออย่างนั้นแหละทำให้ปัญหามันก็ไม่จบ ทีนี้นักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยที่ทำสมาธิเนี่ยไม่เป็นไรเราก็ทำมาแล้วตอนที่อยู่ในสมาธินั้นไม่เป็นไรถือว่าตรงนั้นดีอยู่แล้วทีนี้ตอนออกนี่สินะตอนออกสมาธิมานั้นถ้าเราปล่อยจิตไปทางเส้นทางเก่านั่นหมายถึงว่าจิตเราเคยไปอย่างไรเราก็ปล่อยจิตไปอย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าเรา เพิ่มเติมกระแสตัณหาที่มีอยู่แล้วนั้นให้มีต่อไปปัญหามันก็จะทำให้เราเนี่ยนานๆแล้วก็เข้าสมาธิไม่ได้ละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิแล้วจิตเราก็ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจเราก็ปล่อยให้ไปเมื่อปล่อยให้ไปแล้วเนี่ยทำไมต้องปล่อยล่ะเพราะว่ากั้นไม่อยู่นะเมื่อกั้นไม่อยู่ตัวเองก็ต้องปล่อย
ปล่อยบ้างกั้นบ้างก็ปล่อยบ้างกั้นบ้างกั้นบ้างปล่อยบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าจะกั้นจริงๆเอาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แน่นอนทําให้จิตของเรานั้นเดินทางเส้นเก่าซึ่งเส้นเก่านั่นแหละเป็นสาเหตุของการที่เราจะหนีเส้นเก่าแล้วก็ไม่อยากอยู่ทางเส้นเก่านั้นแต่บัดนี้เราหนีไม่รอด เข้าไปในสมาธิออกมาก็ยังเดินทางเส้นเก่าอยู่ปัญหาก็เลยไม่จบแต่สมาธินั้นเราก็เป็นการทดลองทำดูเหมือนกันทีนี้เมื่อออกมาแล้วเนี่ยตาเราไปหูเราไปจมูกลิ้นกายใจเราไปตัณหานั้นก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราปล่อยจิตไปอย่างที่เคยปล่อยเราก็เป็นคนเดิมต่อไป ดีไม่ดีสมาธิเราเคยได้ก็หายไปซะในที่สุดถ้าไม่ทำไม่ฝึกบ่อยๆไม่บ่อยมาทำไม่บ่อยนะไม่ซ้อมไม่บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าล่องลอยมันจะปิดเพราะจิตเราออกข้างนอกมากๆล่องลอยของการทำสมาธิก็หายเลือนหายหาล่องลอยไม่เจอก็จะเข้าไม่ได้ดังที่หลายคนเป็นมาแล้ว แสดงว่าจิตของเราที่รั่วไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นผลอันร้ายแรงทำลายทุกอย่างที่เราสร้างมาก็ถูกทำลายหมดทำให้เป็นเรื่องอุปสรรคของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าตัณหาของเราไม่แห้งถึงแม้เราจะหยุดยั้งอยู่ในสมาธิบ้างบางครั้งออกมาจากสมาธิแล้วก็ยังไม่ไหวที่จะต้อง ไปอย่างเดิมนั่นแหละนะเรื่องก็เลยไม่จบทีนี้พุทธองค์ก็ทรงสอนให้เราทุกคนเนี่ยว่าเราจะต้องจบได้นะเราจะต้องทำให้ตัณหานั้นเคลือดแห้งได้แล้วจะทำอย่างไรต่อท่านให้สอนว่าทุกคนเนี่ยต้องมาอบรมมรรคอีกทีหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำสมาธินั้นยังไม่ใช่มรรค มรรคก็อย่างหนึ่งสมาธิก็อย่างหนึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยคนที่ทำอบรมสมาธิเนี่ยไม่เข้าใจมรรคก็เพราะอย่างนี้แหละว่าเข้าใจยากเพราะมรรคเนี่ยขึ้นต้นด้วยปัญญานะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธิก็เลยว่าเข้าใจยากก็เลยว่ารู้จักแต่การทำสมาธิอย่างเดียวไม่รู้จักมรรค ก็เลยเข้าใจไม่ได้เข้าใจยากด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะอบรมมรรคนั้นให้มาเป็นรูปธรรมนะก็ไม่เข้าใจมรรคว่าอบรมอย่างไรฉะนั้นเราต้องแยกว่ามรรคจะมาแก้จิตของเราในภาวะปกติซึ่งเราออกจากสมาธิมาแล้วนั่นแหละมรรคจะต้องดำเนินการแก้ไขตรงนี้ส่วนสมาธินั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้อะไรเพราะเขาสงบอยู่แล้ว อันนั้นก็ยกไว้ว่าสมาธิเป็นของดีที่เราทำแล้วเนี่ยเป็นของสงบระงับตรงนั้นไม่ต้องแก้มาแก้ตรงที่ออกจากสมาธิแล้วเราต้องแก้ตรงนี้เพราะเมื่อจิตออกสมาธิมาแล้วนั้นสมาธิไม่สามารถจะตามเราออกมามาช่วยเราข้างนอกสมาธิมาไม่ถึง เพราะสมาธิอยู่ลึกแต่ตัณหามันอยู่ตื้นนะการที่ลึกเข้าไปนั้นแหละสมาธิอยู่ข้างในแต่ตัณหามันอยู่ข้างนอกมันก็เลยว่าสมาธิเราไม่สามารถจะออกมาข้างนอกได้เพราะข้างนอกนั้นพ้นอาณาเขตของเขาที่เขาจะออกมาได้สมาธิเขามีอาณาเขตอยู่ด้านในแต่ตัณหาอยู่นอกอาณาเขตของเขา เท่ากับว่าสมาธิของเรานั้นไม่สามารถจะออกมาต่อสู้กับตัณหานั้นได้เราจะใช้อะไรเล่าถ้าเกิดออกมาไม่ได้เราสังเกตไหมว่าเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยทำไมจิตของเราไม่สงบเลยและสมาธิที่เราเคยสงบนั้นทำไมไม่มาช่วยเราตรงนี้นักปฏิบัติทั้งหลายสังเกตไหม
แทนที่ว่าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเวลาออกมาก็มาคุ้มครองเราหน่อยตอนเข้าไปเนี่ยเขาคุ้มครองเราอยู่แล้วแต่ตอนออกมาเนี่ยเขาทำไมไม่คุ้มครองเราปล่อยให้เราเนี่ยถูกดึงลากฉุดกระชากไปตามภาษาของอารมณ์มากมายเราสังเกตไหมว่าสมาธิเราที่เราทำได้มานั้นไปอยู่ที่ไหนหนอถึงไม่มาช่วยเราตรงนี้ ถ้าสมาธิพูดได้นะก็บอกว่าเราออกไปไม่ได้เพราะว่านั่นมันนอกขอบเขตของเราเราอยู่ข้างในนี้ส่วนนั่นนอกนั้นคุณต้องรับผิดชอบของคุณเองแบบนั้นแหละนะแสดงว่าขอบเขตของสมาธินั้นอยู่ด้านในเหมือนเราหนีร้อนเข้าห้องแอร์นะ เมื่อเข้าไปห้องแอร์เนี่ยเราเย็นเหลือเกินโอ้เย็นอย่างนี้สบายหน่อยแต่เมื่อออกห้องตอนที่เราเย็นนั้นเนี่ยนอกห้องก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะเขาก็ไม่ได้เย็นแต่เย็นเฉพาะในห้องทีนี้เมื่อเราออกจากห้องแอร์มาแล้วเนี่ยเราร้อนอีกแล้วทำไมเราต้องออกห้องแอร์มาอยู่ในนั้นเลยไม่ได้หรืออยู่ในนั้นเลยไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าเราต้องมีกิจอื่นภาระอื่นที่จะต้องนอกจะต้องทำนอกห้องมีมากมายเราไม่ใช่ว่าชีวิตทั้งหมดของชีวิตเราจะอยู่ในห้องแอร์นั้นตลอดก็หาไม่ได้เราจะต้องไปที่อื่นๆด้วยชีวิตส่วนน้อยที่เราอยู่ในห้องแอร์นั้นแต่โดยมากเราอยู่นอกห้องมากกว่าเท่ากับว่าโดยน้อยเราสงบโดยมากเราไม่สงบเลย เมื่อเราออกจากห้องแอร์มาแล้วเนี่ยเราก็ร้องขอว่าห้องแอร์ความเย็นของห้องแอร์มาช่วยด้วยตอนนี้เรากำลังร้อนอยู่ถ้าห้องแอร์พูดได้ก็บอกว่าเราช่วยไม่ได้หรอกเพราะเรามีอาณาเขตของเราแค่ในห้องเท่านั้นเองส่วนนอกห้องคุณต้องช่วยตัวเองเข้าใจไหมอันนี้แหละจึงว่า เราจะเห็นว่าตำแหน่งสองตำแหน่งนี้เนี่ยมันคนละจุดหมายกันนักปฏิบัติต้องคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทำสมาธิมานั้นสงบแต่ด้านไหนส่วนด้านนอกนั้นสมาธิมาไม่ถึงเราจะเอาอะไรมาแก้เรานะเราก็มาคุยกันฉะนั้นมันต้องแก้ได้ปัญหาทุกปัญหาต้องแก้ได้ เมื่อเราพึ่งพาสมาธิมาช่วยสมาธิก็บอกว่ามาไม่ถึงเพราะเขามีอาณาเขตแค่ในห้องส่วนนอกห้องนั้นน่ะไม่มีอำนาจอะไรก็ตกอยู่ที่เราเนี่ยเป็นผู้รับทุกข์เพราะตัณหาเนี่ยยืดดึงกระชากเราไปมาเราไม่สงบเลยเราจะเอาอะไรมาแก้ในเมื่อสมาธิมาไม่ได้จะเอาอะไรแก้ล่ะ การที่เราจะแก้ในภาวะจิตปกตินั้นออกนอกห้องมาแล้วเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาเพิ่งพาสมาธิไม่ได้ก็ต้องอาศัยปัญญาและของการอบรมมรรคนั่นเองมรรคเนี่ยจึงใช้ปัญญานำหน้านะเราจะเห็นว่าข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนี้ถือว่าจัดเป็นปัญญานะข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าจัดเป็นศีลข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดส่งเคาะเป็นสมาธิเราจะเห็นว่ามรรคเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยปัญญาศีลแล้วก็สมาธิแต่ส่วนมากเราจะได้ยินศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมล่ะ ส่วนมรรคเนี่ยปัญญาศีลสมาธินะฉะนั้นหน้าที่ของการที่จิตเราอยู่ด้านนอกเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือการเข้าใจหลักของอริยสัจสี่นั่นเองเพราะว่าปัญญาในที่นี้คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรนะ ฉะนั้นข้อที่หนึ่งของมรรคเนี่ยจัดว่าความเห็นชอบความเห็นชอบคือความเห็นเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าความเห็นของเราเนี่ยหลากหลาย
ความเห็นที่ชอบมีความเห็นเดียวนะความเห็นนอกนั้นก็ไม่ชอบความเห็นชอบนั้นคืออะไรคือการเห็นว่าทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์การเห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความเห็นชอบ ความเห็นชอบตรงนี้เนี่ยจึงจัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิจัดเป็นปัญญาเห็นชอบอย่างไรเห็นชอบว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นเป็นทุกข์นะแล้วก็เป็นสาเหตุการเกิดการแก่การเจ็บการตายหมายถึงว่าจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเมื่อ การไปของจิตมีอยู่การเกิดการตายก็มีอยู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่นั้นก็เป็นสาเหตุของทุกข์ถามว่าเกิดจากอะไรความแก่ความเกิดความแก่เนี่ยความเจ็บความตายเนี่ยเกิดจากจิตที่เราวิ่งออกไปข้างนอกเมื่อจิตเราวิ่งไปภพชาติเราก็มีการเกิดใหม่ก็ย่อมมี แสดงว่าทุกคนที่เกิดใหม่ทุกครั้งเนี่ยการไปเกิดเนี่ยเรามีการเกิดอยู่เนี่ยก็เพราะว่าจิตเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองแสดงว่าความคิดของคนเราทุกคนนั้นเป็นความเกิดของเราว่ากันเถอะเราคิดสิ่งใดเราก็เกิดสิ่งนั้นแหละแต่ทีนี้ตอนนี้เรายังไม่ตายมันก็แค่ความคิดแต่วันไหนวันหนึ่งเราตายความคิดนั้นไม่ใช่แค่ความคิดละมันเป็นความเกิดเลยนะ แสดงว่าทุกคนที่คิดประจำวันนั้นว่าที่ของความเกิดอยู่แล้วเมื่อเราตายจริงเราคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นที่เกิดของเราต่อไปคิดดีก็จะไปเกิดดีคิดไม่ดีก็จะไปเกิดไม่ดีแน่นอนนะอันนี้คือว่าตัณหาคือความตัณหาเนี่ยคือเหตุของทุกข์แล้วก็เป็นที่มาของการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราไปเกิดก็เพราะว่าจิตเราคิดนี่เองเมื่อเกิดมาก็คิดต่ออีกนะขณะที่ตายเนี่ยเรามีความคิดเป็นอารมณ์ความจิตเป็นตัณหาเป็นอารมณ์เมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราจิตเราคิดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นที่เกิดของเราเมื่อเกิดแล้วเราก็คิดต่ออีกมันเหมือนกับสารงานต่อนะ พุทธองค์ทรงกล่าวว่าบุคคลใดตรึกก็ดีตรองก็ดีวิตกวิจารณ์ก็ดีในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นอารัมมณปัจจัยก็คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดขึ้นมาเมื่ออารมณ์นั้นเป็นอารัมมณปัจจัยการหยั่งสู่คันย่อมปรากฏชัดเจนว่าตัณหาเป็นเครื่องทําให้เกิดอีกนะทําให้เราได้เห็นว่า ความคิดของเรานั่นเองคือเมล็ดพืชของตัวเองที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่มาของความทุกข์ฉะนั้นทุกข์จึงว่าเกิดเป็นทุกข์ความแก่เจ็บความตายเป็นความโศกเศร้าเสียใจความแห้งใจความระทมใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้เหล่านี้ก็เป็นทุกข์ความคิดความปรุงแต่งของเรานั่นเองก็คือทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหา นะตัณหาเหล่านี้เนี่ยก็คือการไปของจิตคิดจะเป็นกระแสน้ำน่ะกระแสใหญ่เลยคิดทุกวันทุกวันทุกวันจนเป็นกระแสเป็นไปจนเป็นกระแสน้ำอยู่แล้วความคิดของเราก็เลยว่าคิดมากจนเป็นกระแสน้ำท่านเปรียบเหมือนว่าการไปของจิตเหมือนกระแสน้ำเลยไหลไปตลอดเลยนะเหมือนกระแสน้ำอันใหญ่ ลงไปสู่ห้วงน้ำอันกว้างก็คือมหาสมุทรอันกว้างก็คือโอคะนั่นเองโอคะแปลว่าห้วงน้ำไหลไปสู่ห้วงน้ำแล้วก็วกวนอยู่ในห้วงน้ำมันมากทะเลหลวงนั่นเองอันนั้นแหละเขาเรียกว่าห้วงน้ำก็คือโอคะนั่นเองทีนี้ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์เรารู้เลยว่าทุกข์เนี่ยคือความคิดของเราเป็นทุกข์สาเหตุของทุกข์คือตัณหา ตัณหาเป็นเหตุของทุกข์อย่างที่เคยบอกว่า
เมื่อจิตของเราแล่นไปทางตาแล้วไปกระทบรูปเรียกว่ารูปตัณหาเมื่อจิตเราแล่นไปทางหูไปกระทบเสียงสัทธตัณหาฆานตัณหาราษตัณหาโพธัพพตัณหาธรรมตัณหาตัณหาทั้งหก นี่คือความเกิดของตัณหาความเกิดตัณหาเกิดจากจิตที่เราวิ่งไปทางตาแล้วก็ไปหารูปวิ่งไปทางหูแล้วก็ไปหาเสียงถ้าอย่างนั้นนักปฏิบัติก็อย่าให้จิตเรานี่แล่นไปสิเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยอย่าปล่อยจิตของเราไปหาตาหาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้าไปแล้วเท่ากับเราก็เป็นคนเก่าเดินทางเส้นเก่าๆแล้วตัณหาที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆเหมือนเก่าที่เคยเป็นมาแล้วจุดหักเหตรงนี้ก็คือว่านักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยเราสงบอยู่อันนั้นดีอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกว่าเข้าสมาธินั้นเย็น เขาก็เย็นเฉพาะในสมาธิแต่ออกนอกสมาธิมาละนักปฏิบัติทำทั้งหลายอย่าให้จิตของเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปเราก็ไปทางเส้นเก่าที่เราเคยไปอยู่แล้วตัณหาก็จะแห้งไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องปิดกั้นจิตของเราเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเสีย นั่นคือทางออกภารกิจจึงมีต่อขึ้นมาว่าหลังจากเราทำสมาธิมาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจอีกทีก็คืออบรมมรรคนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องปล่อยจิตไม่ได้ถ้าปล่อยไปเราก็เป็นคนเดิมอย่างที่เคยทำมาแล้วถ้าเราจะเป็นคนใหม่หรือจะเป็นพระยาเจ้าเนี่ยท่านไม่ปล่อยจิตไป เมื่อจิตออกจากสมาธิพ้นอำนาจจากสมาธิแล้วเนี่ยมีหน้าที่ของปัญญาเข้าไปรับหน้าที่แทนปัญญาเหล่านี้ก็คือการเห็นถูกนี่เองว่าถ้าเราปล่อยไปตัณหาก็จะมีดังเดิมถ้าไปทางตาก็เรียกว่ารูปตัณหาไปทางหูสัทธตัณหาราษตัณหาคันธตัณหาโพธัพพตัณหาธรรมตัณหาอย่างที่เคยเป็นมาแล้ว ถ้าอย่างนี้เราจะหยุดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาซะทางหูจมูกลิ้นกายใจเสียเพื่อจะเป็นการลิดรอนตัณหาเหล่านั้นที่มีอยู่แล้วนั้นให้เบาบางจางคายลงไปการที่เราปล่อยจิตออกไปหาอารมณ์ต่างๆที่เคยเป็นนั้นเป็นการเพิ่มพูนตัณหาที่มีอยู่แล้วนั้นให้งอกงามต่อไปนั้นเราไม่ทำ เปรียบเหมือนว่ากิเลสของเราหรือตัณหาของเรานั้นเป็นไฟกองใหญ่มานานแล้วการคิดแต่ละครั้งของเราที่คิดไปทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีนั้นนั่นหมายถึงว่าเราไปเพิ่มอาหารของเขาเท่ากับว่าเราเพิ่มฟืนเข้ากองไฟไฟจะดับได้อย่างไรเมื่อไฟนั้นลุกมานานหลายภพชาติ บัดนี้เราก็เติมฟืนไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเท่ากับว่าทุกครั้งที่เราคิดนั้นนั่นคือการเพิ่มฟืนเข้ากองไฟอยู่แล้วอย่างเช่นว่ากามตัณหาผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงที่เคยคิดอยู่แล้วมาก่อนหลังจากนั้นก็มาฝึกสมาธิ เมื่อฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยเราได้สมาธิมาครั้นเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยก็ยังคิดเหมือนเดิมผู้หญิงก็คิดถึงผู้ชายผู้ชายก็คิดถึงผู้หญิงเหมือนดั้งเดิมกิเลสเราจะลดได้อย่างไรเป็นนั้นว่าตอนก่อนจะทำสมาธิก็คิดแบบนี้แหละนะปล่อยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้แหละเมื่อ เรามาทำสมาธิออกจากสมาธิเราก็ยังปล่อยเหมือนเดิมก็เท่ากับว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะ
เราก็เลยว่าเป็นผู้พ้นจากตัณหาไม่ได้เพราะว่าคนนี้ยังไม่ได้อบรมมรรคส่วนคนที่อบรมมรรคนั้นเขาทำกันอย่างนี้ว่าเอาละตอนที่เข้าสมาธิเราก็เข้าไปไม่เป็นไรแต่ตอนออกสมาธิเนี่ยเราจะแก้ไขเสียว่าตอนนี้ไปจิตเราอย่าไปตานะอย่าไปทางหูนะจะไปทางจมูกลิ้นกายใจนะ ถ้าการไปของเราแต่ละครั้งนั่นเป็นการเพิ่มฟืนเข้ากองไฟซึ่งไฟนั้นลุกมาอยู่แล้วมีมานานแล้วเราจะเพิ่มฟืนเข้าไปไฟนั้นจะดับได้อย่างไรมันก็ลุกต่อเพราะไฟได้เชื้อของไฟหรืออาหารของไฟนั้นก็คือฟืนนั่นเองเชื้อหรือความเชื้อของตัณหาหรืออาหารของตัณหานั้นก็คือการคิดประจำวันของเรานั่นเอง แสดงว่าการคิดประจำวันของเรานั้นเป็นอาหารของจิตอาหารของตัณหาที่มีอยู่แล้วให้มีต่อไปนั่นเองนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าจิตเราที่คิดไปในเรื่องใดที่มีอยู่แล้วนั้นถ้าการเราไปคิดเข้าไปอีกคิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเท่ากับว่าเราไปให้อาหารเขาน่ะต่อไปนั่นเองอันเดียวกันฉะนั้นอาหารนี้เนี่ย จึงว่าเป็นการเพิ่มพูนตัณหาที่มีอยู่แล้วนั้นให้มีต่อไปเราจะสิ้นตัณหาได้อย่างไรอริยมรรคปีองค์8นี้จะมาแก้ตรงนี้ว่าตอนนี้ไปเนี่ยเอาละตอนเข้าสมาธิก็ปล่อยเข้าไปเวลาออกจากสมาธิมานั้นเราจะไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปตัณหามันก็จะเกิดอย่างที่อธิบายไว้แล้วว่า ถ้าไปทางตาตัณหาทางตาก็จะเกิดไปทางหูหูก็จะเกิดจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดถ้าอย่างนั้นเราจะงดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปอะไรเป็นดุจทำนบหรืออะไรจะเป็นเครื่องกั้นกระแสเราต้องใช้สติกั้นไว้ก่อนสติเป็นตัวกั้นแต่ตัวละนั้นละด้วยปัญญาการอบรมมรรคเนี่ย มีสติกับปัญญาเป็นของคู่กันที่จะต้องทำงานท่านจึงจัดว่าข้อที่1สัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นปัญญาแต่สติเนี่ยต้องใช้การทุกเมื่อไม่ว่ากรณีไหนสติมีบทบาทที่สุดเลยงานนี้ก็คือว่าเราใช้สติกับปัญญา2อย่างนี้เป็นการอบรมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นเพราะสติกับปัญญาทำงานร่วมกัน นะก็กลายเป็นว่ามรรคเนี่ยอบรมด้วยสติและปัญญาเป็นตัวทำงานในเรื่องนี้ทำงานกันอย่างไร ทำงานกันอย่างนี้ว่าจิตเราจะไปทางตาเราจะสติกั้นไว้จิตเราจะไปทางหูเราก็จะสติกั้นไว้แล้วเราจะละด้วยปัญญาสติเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้และกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยละได้อย่างไรเพราะเราไม่สามารถจะเอาสมาธิมาละ เพราะสมาธิมาไม่ถึงตรงนี้เท่ากับว่าเราต้องใช้สติกับปัญญาสติปัญญานี่เองเดินหน้าทำงานท่านเรียกว่ามรรคมรรคเนี่ยข้อที่1จัดเป็นปัญญาซึ่งมรรคเนี่ยจะมาอบรมตอนที่เราออกสมาธิแล้วนะเท่ากับว่าออกมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนออกแล้วออกเลยแล้วก็เลยไปเลยนอกจิตข้างนอกไปข้างนอกเลยแต่ตอนนี้มรรคจะไม่ให้ไป ออกแล้วอย่าออกเลยออกมาแล้วจิตของเราต้องไม่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เมื่อเรากั้นจิตเนี่ยไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ย
เราจะเอาจิตไปอยู่ที่ไหนล่ะข้อสำคัญก็คือตรงนี้ข้อสำคัญก็คือว่าเราต้องเอาจิตของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทดแทนการไปข้างนอกเท่ากับว่าจิตเราไปข้างนอกเนี่ย คือไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างนั้นเพราะเราไม่เอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราเราก็เลยไปท่องเที่ยวในตัวเขาซึ่งเขาในที่นี้ก็คือคนอื่นซึ่งมีมากมายหลายเหลือเกินนะเท่ากับว่าเราเอาจิตมาท่องเที่ยวตัวเขามานานเป็นที่มาของตัณหาทั้งสามนั้นนะ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทดแทนซึ่งจิตของเหล่านั้นเมื่อก่อนไปหาคนอื่นทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจ เป็นที่มาของตัณหาก็คือหญิงไปหาชายชายไปหาหญิงไปหารูปรสกลิ่นเสียงที่ถูกใจพอใจนั่นเองบัดนี้เราจะไม่เอาจิตไปอย่างนั้นเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทดแทนการท่องเที่ยวกับคนอื่นอันนี้แหละจึงว่า มรรคมีองค์แปดจึงเกิดขึ้นตรงนี้เท่ากับว่ามรรคมีองค์แปดนั้นเราจะต้องเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นเป็นทางเดินของมรรคเขาเรียกว่าสัมมามรรคนะส่วนจิตที่เราออกไปหาคนอื่นนั้นไปท่องเที่ยวหาคนอื่นนั้นท่านเรียกว่ามิจฉามรรคนะมิชตะธรรมา สัมมัตตธรรมะที่เราเคยได้ยินนั่นเองจึงเกิดขึ้นฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามารู้จักมรรคกันว่าการรู้จักมรรคเนี่ยนั่นแหละเราจะเข้าสู่การทำลายตัณหาเสียให้สิ้นไปได้ถ้าเราไม่รู้จักมรรคเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะทำลายตัณหาได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการเข้าใจมะยากมากเพราะมรรคเนี่ย เป็นสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งนะปรุงแต่งในเรานี่เองในตัวเราหัวเท้านั่นเองนะส่วนปรุงแต่งหาผู้อื่นนั้นเป็นมิจฉามรรคแปลว่าทางผิดดังที่เราเคยเป็นมาแล้วนะทางเส้นนั้นเราเคยเป็นมาแล้วนี่แต่ทางเส้นใหม่นั้นเราจะต้องเอาจิตเราท่องเที่ยวในตัวเรา ให้เราเห็นตัวเองให้แจ้งนี่คือสัมมามรรคเรามารู้จักมรรคกันว่ามรรคคืออย่างนี้นะเท่ากับว่าต่อไปนี้เราจะไม่เอาจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเอาจิตของเราท่องเที่ยวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทดแทนซะไม่ให้เราไปหาคนอื่นให้มาหาตัวเองซะ เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตนี่ซะเขาเรียกว่าสัมมามรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเวลาอบรมมรรคเนี่ยเขาอบรมมากเพราะจิตอยู่ข้างนอกได้โดยมากจิตโดยน้อยที่เข้าไปในสมาธินะเราก็เลยว่าต้องอบรมมรรคเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งเมื่อวาน วันนี้พรุ่งนี้ต้องทำหมดเลยกลางวันกลางคืนทำหมดเลยเพราะว่าจิตเราอยู่ในที่ตื้นตลอดนานๆทีเราจึงจะเข้าสมาธินะการที่อยู่ตื้นเนี่ยอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราจะต้องมีมรรคมาอบรมนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าเราไม่ปล่อยจิตอย่างเมื่อเก่าแล้วเมื่อก่อนแล้วว่าเมื่อก่อนเราปล่อยจิตไปข้างนอกนั้นเราปล่อยมาแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะมีสมาธิขึ้นมาถ้าเราปล่อยจิตไปอีกเราก็ไม่ต่างจากคนเก่าเลยเราก็ไม่พ้นทุกข์ได้แน่นอนเราจะต่างจากคนเก่าก็คือว่าเราจะต้องไม่ปล่อย
จิตไปทางตาทางหูจมูกนิ้วกายใจแล้วเอาจิตไปไว้ไหนเอาไว้ที่ตัวเราหัวเท้าท่องเที่ยวอยู่ในตรงนี้ทำไมเราต้องท่องเที่ยวอยู่ในตรงนี้ทำไมเราอยู่เฉยๆไม่ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตเราอยู่ในตรงไหนตรงหนึ่งเฉยๆเนี่ยมันไม่ทั่ว เช่นว่าคนไหนไปจับที่ผมอยู่ที่ผมตลอดเนี่ยมันก็ไม่เห็นส่วนอื่นนะมันก็ต้องเดินไปดูส่วนอื่นบ้างจนกว่าเราจะเห็นทั้งล่างอ่ะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันก็อยู่ที่เดียวมันก็ไม่ทั่วถึงเราก็เดินไปดูตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างจนให้มันทั่วร่างกายของเราเนี่ยจนหัวถึงเท้าเนี่ยพร้อมกันไปหมดเลยกว่าจะทั่วเนี่ยต้องเดินทางตลอดมันถึงจะทั่ว ดูตรงนั้นทีดูตรงนี้ทีดูอุบายนี้ทีดูอุบายนั้นทีทำอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วมันจะทั่วตัวเราทั่วตัวเรานั่นแหละเขาเรียกว่าเดินทางเมื่อก่อนไปเดินทางทั่วตัวเขาก็เดินทางเหมือนกันนะก็ปรุงแต่งเหมือนกันทีนี้มาเดินทางอยู่ในตัวเราทั่วตัวเราก็ปรุงแต่งเหมือนกันนะก็ทำให้เกิดการเป็นมรรคขึ้นมา มรรคนี้จะเป็นการกระทำที่จิตปกติเพราะเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตมันดำรงด้วยตัวเองมันไม่ได้มันจะไปข้างนอกอย่างเดียวก็เราก็ไม่อยากให้ไปเพราะการไปของจิตนั้นเป็นตัณหาอยู่แล้วแล้วก็เป็นปัญหาที่เราจบไม่ลงทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราทดแทน ทางข้างนอกให้ปิดเสียทางข้างในก็ต้องเปิดขึ้นอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราจะหักเหจิตของเราเนี่ยไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้หักเหมาตรงนี้ทดแทนจากการไปทางตาทางหูถ้าไม่งั้นจิตเราก็จะไปทางตาทางหูต่อไปเราก็ไม่ชอบเพราะไปแล้วก็มีแต่ความวุ่นวายเราก็ต้องปาที่ตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้า ทีนี้คนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนจะเดินทางตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเราทั้งหัวเท้าเนี่ยมันเป็นความยากลำบากว่าเราไม่เคยเอาจิตมาดูตัวเราเลยเนี่ยก็ยากแต่ตอนใหม่ๆนะใหม่ๆจะยากหน่อยทนเอาหน่อยแต่เมื่อเราเนี่ยเริ่มจับหลักได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มชำนาญแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ทำได้นะ ไม่ใจยากมากก็ทนเอาหน่อยก็แล้วกันทีนี้ต้องเข้าใจว่าการอบรมมรรคเนี่ยต่างจากการทำสมาธินะสมาธิเนี่ยนิ่งอย่างเดียวห้ามมีอารมณ์ถ้ามีจิตไม่รวมส่วนมรรคนั้นห้ามนิ่งต้องมีอารมณ์เสมอถ้ามีอารมณ์จิตจะเจริญ ถ้านิ่งอยู่เฉยๆไม่เจริญนะต้องเดินทางอยู่เสมอถึงจะเจริญก็เลยทำให้นักปฏิบัติเนี่ยสับสนว่าไอ้ตอนที่เข้าสมาธินั้นเนี่ยถ้าจิตวิ่งอยู่เนี่ยมันไม่รวมหรอกไม่เป็นสมาธิหรอกถ้าจิตนิ่งเมื่อไหร่ก็จะรวมตัวเมื่อนั้นต่างกันเลยนะอันนั้นเน้นนิ่งแต่อันนี้เน้นเดิน เราต้องเข้าใจทั้งสองนะไม่งั้นเราจะสับสนต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตเราเดินทางในตัวเราเนี่ยเพื่อจะทั่วถึงหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยถ้าไม่เดินไม่ทั่วนะอันนี้ก็เลยว่าเราจะต้องให้ทั่วมันก็ต้องเดินไปตรงโน้นทีตรงนี้ทีขึ้นลงอยู่ถึงหัวตัวเราหัวเท้านั่นเองให้มันทั่วถึงให้มันเห็นแจ้งเห็นชัด นั่นคือจุดหมายปลายทางของมรรคที่เราจะต้องอบรมขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติมรรคก็เกิดขึ้นว่าเอาละตอนนี้ไปถ้าจิตเราออกจากสมาธิมาเราก็จะทำอยู่ตรงนี้ห้ามจิตเราไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเสียหยุดให้หมดเอาสติกั้นไว้ แล้วเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทีนี้คนเราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนมันมองไม่ได้นึกไม่ออกมองไม่เห็นจะทำยังไงครูเจ้าก็สอนว่าเธอจงใช้สัญญาก่อน
สัญญามากมายสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือสิ่งที่เราจำได้หมายรู้มาว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมจำได้ไหมอ๋อเคยเห็นจำได้คนตายเวลาตายเนี่ยขึ้นอืดนะเวลาไปเผาไฟเราก็เคยเห็นอย่างเงี้ยจำได้ไหมล่ะจำได้ สิ่งที่จำได้มาเหล่านั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้มา แล้วพุทธองค์ก็ทรงสอนเรื่องสัญญานี้มากมายอนิจจสัญญามรณสัญญาอสุภสัญญาอนัตตสัญญาในบรรดาสัญญาทั้งหมดเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าอนิจจสัญญาเป็นเลิศนะ อนิจจสัญญาคืออะไรอนิจจสัญญาคือความจำได้ว่าเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองอนิจจะแปลว่าไม่เที่ยงไงอนิจจสัญญานี้เลิศกว่าสัญญาทั้งหลายในบรรดาทั้งหมดเนี่ยสัญญาเนี่ยอนิจจสัญญาเป็นเลิศเปรียบเหมือนก่อนเรือนยอดมีก่อนประชุมกันที่เดียวยอดเป็นที่เลิศของก่อนทั้งหลายเป็นที่ประชุมของก่อนทั้งหลาย ชั้นใดสัญญาทั้งหมดมีอนิจจสัญญาเป็นเลิศประชุมกันที่นั่นฉะนั้นใครจะนึกถึงตัวเองเนี่ยต้องนึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอเพราะไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงแบบไหนล่ะแบบสดก็ได้แบบเน่าก็ได้แบบต่างๆถือว่านั่นคือสุดยอดของสัญญานะเขาเรียกว่าอนิจจสัญญาคือมองในแง่ไหนก็แล้วแต่ขอให้มองในแง่ของความไม่เที่ยงก็แล้วกัน อันนี้แหละจึงว่าเราต้องใช้สัญญาก่อนแล้วสัญญาเหล่านี้เนี่ยนานเข้าถูกอบรมเข้าด้วยสัญญาเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นญาณทัศนะสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังท่านกล่าวในพระสูตรว่าอย่างนั้นก็เป็นตามนั้นจริงๆอันนี้แหละลืมว่าเราจึงเป็นมาตรฐานของการฝึกของเราทุกคนตอนฝึกมรรคเนี่ยฝึกในภาวะจิตปกติ เราจะไม่ปล่อยจิตของเราเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกเรื่องกายใจทั้งกลางวันกลางคืนเราจะคุมให้หมดเลยมันเหนื่อยยากลำบากก็เอาเพราะเราไม่มีทางเลือกนะเพราะเราไม่มีทางเลือกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการอบรมของเราก็เกิดขึ้น เราจะต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเราต้องทำตลอดเพราะว่าจิตเรารั่วตลอดอันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าเราจำเป็นจะต้องทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยเพื่อให้เหล่านี้ทันต่อจิต แล้วก็ปิดช่องโหว่รอยรั่วให้หมดเลยว่าเราจะไม่ให้มีรอยรั่วของจิตเลยปรารถนาอย่างนั้นนะรั่วมากก็เนิ่นช้ามากเขาเรียกว่าทำอันเป็นเครื่องเนิ่นช้าก็จะเกิดคือรั่วเท่าไหร่ก็ช้าเท่านั้นรั่วน้อยก็เร็วรั่วมากก็ช้านะอันนี้ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นว่า การที่เราปล่อยจิตรั่วมากๆเนี่ยความล่าช้าของเราก็จะเกิดขึ้นไม่รั่วเสียเลยไม่ได้นะแต่อย่ารั่วนานก็แล้วกันเพราะว่าจิตใจของเรายังใหม่อยู่ไม่ทำไม่ได้หรอกนะไม่รั่วเลยไม่ได้แต่นานเข้านานเข้าทำได้จนพระพุทธเจ้าจะไม่มีการรั่วของจิตเลยก็เพราะว่าท่านอบรมมามากแล้วแต่เราใหม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่ารั่วนานก็แล้วกัน ถามว่าสังเกตรั่วเนี่ยสังเกตอย่างไรสังเกตตรงที่ว่าจิตมันกระดิกหน่อยก็คือรั่วแล้วขยับหน่อยก็คือรั่วทุกครั้งเลยแค่มันขยับนี่ก็ถือว่าการรั่วปรากฏแล้วเราสังเกตตรงนั้นเราจะให้จิตขยับไม่ได้เลยขยับไปข้างนอกนะไม่ได้เลยแล้วเราเห็นตัวเองเนี่ยมันมองไม่เห็นเราก็ใช้สัญญาเหล่านั้นมาอบรม โดยเอาคนอื่นนะมาเป็นอุบายเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็จำได้
แล้วเราก็เอาคนอื่นมาเป็นอุบายของตนว่าเราเป็นเช่นนั้นเวลานึกนะนึกเรานะนึกเราแต่อุบายเขาแล้วบรรดาอุบายต่างๆที่เรามาน้อมนึกนั้นเป็นตัวชำแรกกิเลสทั้งหมดเขาเรียกว่าอุบายต่างๆที่นำมา เป็นอุบายในใจที่เราพิจารณานั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือการทำใจในอุบายเอ็นแยบขายเราสารพัดที่จะหยิบยกอุบายใดๆมาพิจารณาแต่ประชุมลงที่อนิจจสัญญาทั้งนั้นเลยนะประชุมลงตรงนั้นว่าเราจะเอาแง่มุมไหนมาพิจารณาเป็นอุบายก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นทิศทางเดียวกันก็คือความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาลงไตรลักษณ์หมดเลยเท่ากับว่าเราหาอุบายสารพัดมากล่อมเกลาจิตดวงนี้ให้เป็นไปตามทางเส้นนี้อุบายใดที่เราอุบายไหนที่เราอบรมแล้วจิตเราวิ่งมาหาสู่ตัวเราเนี่ยอุบายนั้นถือว่าโยนิโสมนสิการเรียกว่าอุบายอันแยบขายอุบายไหนที่เราทำแล้วจิตเราวิ่งออกไป ท่านเรียกว่าอโยนิโสมนสิการอุบายไม่แยบคายเป็นอันว่าอุบายใดทำให้จิตเราอยู่กับตัวได้อุบายนั้นเป็นความแยบคายของอุบายใช้ได้นั่นดีมากเลยแต่อุบายไหนนี่ถ้าเราทำไว้เนี่ยจิตเราทิ้งตัวเราไปอยู่คนอื่นแล้วอุบายนั้นอย่าตั้งนะอย่าตั้งไว้เพราะนั่นคืออโยนิโสมนสิการ ความไม่แยบขายนั่นเองอโยนิโสแปลว่าความไม่แยบขายนะท่านนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากก็คือการอบรมมรรคเหนื่อยมากแทบไม่ได้หลับได้นอนแต่ต้องทนเอาเราไม่มีทางเลือกอื่นอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องอบรมตัวเหล่านี้ไปสู่ชัยชนะให้ได้ก็คือความหมดตัณหา ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยตัณหาก็ขาดเชื้อนะเหมือนไฟขาดเชื้อเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงคนนี้คิดถึงผู้ชายอยู่ตลอดหรือว่าผู้ชายคนนี้คิดถึงผู้หญิงตลอดแต่ตั้งแต่มาอบรมมรรคเนี่ยหญิงก็คิดถึงหญิงชายก็คิดถึงชายไม่ให้คิดถึงคนอื่นตัวเองให้คิดถึงตัวเองซะ กามราคะที่ไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วย่อมไม่งอกงามไม่ไพบูลย์นั่นคือการริดรอนก็เคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่หรือว่าตัณหาทั้งหมดเนี่ยเราจะดับทันทีไม่ได้แต่ต้องริดรอนให้มันเบาบางจางคายลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยหญิงคิดถึงชายแทบทุกวันชายคิดถึงหญิงแทบทุกวัน กามราคะก็เกิดพยาบาทก็เกิดวิหิงสาก็เกิดคือการเบียดเบียนแต่บัดนี้เนี่ยตั้งแต่อบรมมรรคเนี่ยหญิงก็คิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายนั่นแหละซึ่งทำมานานพอสมควรแล้วไม่ให้จิตของเราไปคิดถึงเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามที่เคยคิดประจำนั้นก็ขาดเชื้อ เพราะการคิดแต่ละครั้งที่เราคิดนั้นเป็นการเพิ่มฟืนให้กองไฟบัดนี้ฟืนทิ้งช่วงระยะยาวแล้วที่ไม่ได้ใส่ไปไฟก็เบาลงสิเติมไฟทุกวันมันก็ลุกจะมันก็แรงอะดินะแสดงว่าการคิดแต่ละครั้งของคนเราทุกคนนั้นเป็นผลเพิ่มเท่ากับเราไปเพิ่มอาหารให้ไฟ อาหารของเขาก็คือฟืนนั่นเองเราต้องเข้าใจว่าการคิดแต่ละครั้งของคนเหล่านั้นเป็นการผลเพิ่มฟืนเข้ากองไฟไฟคือราคะคิโทสะโมหะคิก็คือไฟคือราคะโทสะโมหะจึงไม่เคยดับมานานนับหลายภพชาติเพราะเราเติมอยู่เลย นักปฏิบัติต้องเห็นว่านี่คือฝ่ายเกิดมันและฝ่ายดับก็งดซะเขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับต่อ
ต่อมาหญิงคนนี้แหละชายคนนี้แหละไม่คิดถึงเพศตรงข้ามไม่คิดถึงกันและการคิดถึงแต่ตัวเองกามที่ไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วย่อมบรรเทาเนี่ยที่จะไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดที่เกิดแล้วย่อมบรรเทานั่นเป็นการสลัดคืนตัณหาเสียเบาบางจางคายแห่งตัณหาเสียไม่พัวพันตัณหานั้น สละคืนตัณหานั้นสละไปคือสละเขาไปซะให้เอามาที่เหล่าซะอย่างเงี้ยอันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าการจะทำให้ตัณหาเหล่านั้นเหือดแห้งจิตที่เราไปสู่อารมณ์ต่างๆมันจะเบาลงเบาลงเบาลงเราจะดับฉับพันทันทีไม่ได้ก็ต้องมีการดิ้นรนกระแสเหล่านั้นตามลำดับ ด้วยการย้อนสอนมาดูตัวเองทำให้เกิดการนานเข้านานเข้าเราจะเห็นจิตเราช้าไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนเร็วมากปึ๊ดปึ๊ดไปไหนก็เร็วรวดเร็วมากแต่ตอนนี้ไปไหนจะช้าลงช้าลงนั่นคือการชะลอตัวของตัณหาที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะเราทำสมาธินะออกสมาธิมาเองปึ๊ดเลยนะเร็วมาก สมาธินั้นก็ยังไม่เบาเลยแล้วยังเร็วยังไม่พอเราจะไปเพิ่มการคิดต่อไปอีกการคิดแต่ละครั้งเป็นผลเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วตั้งแต่เรามาอบรมมรรคเราไม่เป็นเช่นนั้นเราจะไม่ทำอย่างนั้นทีนี้คนที่ทำสมาธิมาก็ดีเนี่ยเวลาออกมาอย่าให้ไป อันนี้คนไม่เคยทำสมาธิมาก่อนก็ให้เดินมรรคเลยก็เท่ากันนะ ก็เลยว่าทำได้ทั้งสองอย่างคนที่เดินสมาธิมานานแล้วเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเมื่อก่อนออกมาก็ปล่อยใช่ไหมล่ะแต่ตอนที่เรามาอบรมมรรคเนี่ยเราอย่าปล่อยเพราะการปล่อยไปนั้นเราไม่ได้อะไรเลยเราได้แต่เป็นคนเก่า เพราะทางเช่นนั้นเราทางเช่นนั้นเราเคยเดินอย่างนั้นมาแล้วเราก็ยังเดินต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็คือความไม่งอกงามในธรรมนั่นเองสำหรับคนที่ไม่เคยทำสมาธิหรือทำแล้วสมาธิเกิดเหมือนกันแต่มันหายไปแล้วหรือคนที่ไม่เคยทำเหมือนกันแต่ไม่เคยเกิดสมาธิเลยกับเขาให้พิจารณาไปเลยเท่ากับเราอบรมมรรคแล้วในที่สุดคนทั้งสองประเภทนี้ก็จะมาที่เดียวกัน ก็คือพิจารณากายไปเลยคนที่ไม่มีสมาธิมาก่อนถ้าเราพิจารณากายไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิก็เกิดหรือคนที่มีสมาธิมาก่อนแล้วเนี่ยตอนที่ออกจากสมาธิมาเราก็พิจารณากายไปเลยอย่าปล่อยจิตไปก็จุดยืนเดียวกันทำได้ทั้งสองระบบฉะนั้นในพระไตรปิฎกในพระสูตรจะมีสองอย่างนี่แหละนะ สองอย่างเขาเรียกว่าคนที่ทำสมาธิมาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังก็คือออกจากสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาตามหลังเลยไม่ให้จิตเราออกไปส่วนที่พิจารณาไปเลยคนที่ไม่มีสมาธิมาก่อนเนี่ยพิจารณาไปเลยเขาเรียกว่าปัญญานำหน้าเดี๋ยวสมาธิมันจะตามมาทีหลังฉะนั้นในพระสูตรจะมีสองนัยยะเท่านั้นเองเราอยู่ประเภทไหนก็อบรมมรรคได้หมดเลย ไม่ต้องรอการทำแบบแรกอย่างเดียวแสดงว่าทุกคนมีทางออกหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะมรรคอยู่ที่จิตออกมาแล้วเนี่ยคนที่ทำสมาธิก็ต่อตรงออกก่อนออกจิตเริ่มจะคิดได้เราก็มาพิจารณาตัวเลยแต่คนที่ไม่เคยทำสมาธิหรือทำแล้วมันหายไปแล้วเราก็ทำเลยเดี๋ยวสมาธิเราก็จะเกิดขึ้นมาเองก็ ไปอยู่ที่เดียวกันก็เป็นอันว่าเราอยู่ในลักษณะไหนคนแบบไหนจริตแบบไหนได้หมดเลยอบรมมรรคไม่ยกเว้นนะเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นจิตอยู่ในภาวะปกติอยู่อย่างนี้อยู่นี่เองก็ถ้าว่าเราเข้าไปก็ต้องถอยออกอยู่ดีนะไม่ถอยก็ทำไม่ได้หรือเราจะทำไปเลยก็จุดยืนเดียวกันนะจุดยืนเดียวกันก็ไม่น้อยหน้ากันไม่ต่างกัน ใครจะช้าจะเร็วก็ไม่แน่นอนเสมอไปช้าที่สุดก็คือการรั่วอย่าให้รั่วมาก
นั่นเป็นคำเนิ่นช้าหรืออีกประการหนึ่งก็คือเข้าสมาธินานเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยมาพิจารณาได้แต่นิ่งมากกว่าเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อนั่นเองทำให้การพิจารณาตัวไม่ก้าวหน้ามัวแต่นิ่งเพราะคนนั้นเคยทำสมาธิแล้วก็ติดสมาธินั่นเองก็มีผลเสียเหมือนกันฉะนั้นจะเร็วจะช้าอยู่ที่สติปัญญาแต่ละคนว่าจะเอาความพอดีตรงไหน เอาเป็นว่าจุดยืนหลักใหญ่ก็คือมรรคเนี่ยเราต้องทำให้เป็นหลักใหญ่เลยส่วนอย่างอื่นเป็นรองหมดเลยนะเป็นรองมรรคจะมาแก้จิตมรรคเนี่ยจะมาแก้จิตในภาวะปกติให้จิตของเราเหือดแห้งต่อการไปก็ดังอธิบายมาแล้วเนี่ยว่าเหือดแห้งต่อกระแสจิตเราไปในอารมณ์ต่างๆ จนเป็นกระแสน้ำแล้วตอนนี้ตอนนี้กระแสเหล่านี้จะลิดหลอนด้วยการที่ไม่เพิ่มไม่เติมเท่ากับว่าถ้าเราคิดไปอีกมันก็เพิ่มก็เติมอีกมันก็ทำให้ไปกันใหญ่เลยดังที่เคยเป็นมาแล้วทางที่ดีตัณหาเหล่านี้จะแห้งได้ก็คือการงดซะ ตอนนี้ไปหญิงให้คิดถึงตัวเองชายก็คิดถึงตัวเองอย่าคิดถึงกันและกันพอคิดแล้วเป็นที่มาของกิเลสอย่างนั้นแหละต่างคนต่างคิดถึงตัวเองโดยเองนานเข้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีโอ้ไม่มีโอกาสให้คิดถึงกันและกันเลยเบาไปเยอะเลยมิหนำซ้ำการไม่คิดนั้นก็เป็นการตัดตอนกิเลสเราระดับหนึ่งทำให้กระแสตัณหาของ กระแสของตัณหาลดลงก็ยังไม่พอยังมีการเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแล้วก็เห็นความปฏิกูลในตัวเองว่าเป็นของน่ารังเกียจเป็นของเน่าเหม็นเป็นของที่มีแต่ความสกปรกเข้ามาอีกทีหนึ่งทำให้การเบาบางจางคายแห่งตัณหานั้นมีทางออกสองอย่าง 1. ตัดจิตไม่ให้ไปนั่นคือการตัดลิดหลอนกระแสตัณหานั้นระดับหนึ่งแล้ว2. การเห็นตัวเองแล้วก็เห็นความสกปรกของตัวเองมากมายว่าเป็นของปฏิกูลทำให้เราละอาเบื่อหน่ายสิ่งนั้นว่าคนเราชอบกันไปได้อย่างไรเห็นความสกปรกความไม่สะอาดในร่างกายแต่เรานั่นเองทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายละอาตัวเองแล้วก็ทำให้ละอาคนอื่นด้วย นี่คือการลิดหลอดตัณหาประเภทที่สองประเภทที่สามก็คือการเห็นโทษของกามมากมายว่ากามนี้เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความไม่สำรวม แล้วเมื่อใดบุคคลนั้นมีกามครอบงำจิตใจบุคคลใดแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกามเมก็ได้มุสาก็ได้สุลาก็ได้หรือโทษประการต่างๆเต็มไปหมดเลยเป็นเหตุของการทำทุจริตสามได้เพราะกามเป็นเหตุเมื่อกามสิงสู่ใจบุคคลแล้วเนี่ยทุจริตสามเป็นผลตามมาแน่นอน การที่เรามีทุจริตสามตามมาเพราะมีกามเป็นเหตุนั้นทำให้เราจมดิ่งเข้าไปสู่ความเป็นอกุศลมากมายที่หมิ่นเมต่อการที่จะเป็นไปในภพชาติที่ต่ำต้อยต่างๆนั่นเป็นทุกข์ของเราถึงชาตินี้เรายังไม่ตายกามเหล่านี้จะพาเราไปติดคุกติดตารางผิดศีลผิดธรรมอีกมากมาย ถึงเราตายไปแล้วนรกก็เป็นที่หมายได้ว่าเราจะต้องตกไปสู่นรกเพราะกามนั้นเป็นเหตุแม้อยู่ปัจจุบันทุจริตต่างๆก็งอกกามในใจเราว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกามเมมุสาสุราได้หมดเลยเพราะกามนั้นบังคับให้เราทำจำเป็นต้องทำความไม่ละอายก็ดีความไม่สะดุ้งกลัวก็จะตามมามากมายทำให้เราทำอย่างไม่สะทกสะท้าน เพราะกล้าทำเพราะสิ่งเหล่านี้สิงสู่ในใจเราเขาเรียกว่าเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโทษมากมายเห็นโทษด้วยเห็นภัยด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคำลบสามที่เราเห็นว่ากามนี้มีโทษ
เบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อทุจริตสามนั้นตามมาเห็นภายในที่นั้นเท่ากับว่าหนึ่งเราตัดจิตไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เอาคนอื่นมาคิดกามกละด้วยการตัดนั้นสองเราเห็นความปฏิกูลในตัวเองว่าเป็นของสกปรกเราก็ละอาในสิ่งนั้นสามเราเห็นโทษในกามทั้งหลายว่า กามเป็นสาเหตุของการประพฤติทุจริตมากมายเราเห็นภายในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยว่านั่นเป็นภัยของเราสามอย่างนี้เป็นการลุมเล้าให้เราเนี่ยบีบบังคับให้เราเห็นโทษของกามแล้วก็ให้เราออกจากกามซะขณะใจหนึ่งเนี่ยยังผูกพันกามอยู่เพราะฝังใจมานาน แต่ใจหนึ่งก็เห็นโทษก็จะหักล้างกันไปในตัวใจหนึ่งก็ยังชอบอยู่ใจหนึ่งก็เห็นโทษอยู่เราก็อบรมฝ่ายที่เห็นโทษให้มากขึ้นไอ้ที่ชอบอยู่นั้นก็จะเบาบางลงไปเองเพราะมันไม่ได้เชื้อไม่ได้โอกาสแต่ตราบใดได้เชื้อได้โอกาสเขาก็จะลุกใหญ่โตขึ้นมาการเห็นโทษของเราก็จะริบหรี่ลงไปฉะนั้นเราเห็นว่า การที่เราตั้งจิตไว้ที่เขานั่นเขาได้ช่องได้เชื้อที่เขาจะโตขึ้นมาเพราะเขาได้อาหารการที่เราจิตตั้งอยู่ที่เราเขาก็จะเหี่ยวเฉาลงไปน้อยลงไปด้อยลงไปลิดรอนลงไปตัวเล็กลงไปเพราะเขาไม่ได้อาหารก็ผอมลงไปนั่นเองแสดงว่าอาหารของกามนั้นก็คือสุภานิมิตนะสุภานิมิตหมายถึงว่าอะไรหมายความว่า เราตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้ในใจเราภาพอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายฉะนั้นความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายความงามของผู้ชายก็คือผู้หญิงนั่นเองใครตั้งเพศตรงข้ามไว้ที่ใจตัวเองคนนั้นก็คือสุภานิมิตซึ่งใครตั้งบ่อยๆ กามราคะก็จะงอกงามนั่นคืออาหารของกามเราจะเห็นชัดเจนว่าอาหารของกามนั้นก็คือสุภานิมิตสิ่งที่เป็นตรงข้ามกับกามนี้เขาเรียกว่าเนคขมะนะเนคขมะแปลว่าออกจากกามซึ่งเป็นคู่ชกกันกามกับกามเนี่ยก็คือคู่ต่อสู้กันก็คือกามก็คือเรียกว่าเนคขมะนั่นเองฝ่ายหนึ่งเป็นกามฝ่ายหนึ่งเนคขมะ จะต่อสู้กันฉะนั้นกามสู้กับเนกขมะกามก็มีอาหารของเขาก็คือสุภานิมิตส่วนเนกขมะก็มีอาหารของเขาเหมือนกันก็คืออสุภานิมิตต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่ากามมีสุภานิมิตเนกขมะมีอสุภานิมิตสู้กัน กามนี่หมายถึงว่าเราคิดถึงคนอื่นส่วนเนคขมะหมายถึงว่าเราคิดถึงตัวเองต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อไรจิตเราอยู่ในตัวเองให้มากรักษาภาพตัวเองไว้ด้วยอุบายขณะนั้นเนคขมะก็มีอาหารของตัวเองก็คืออสุภะเป็นที่หล่อเลี้ยงถึงได้บอกว่าเวลาเห็นตัวเองให้รักษาภาพมันไว้เสมอเพื่อจะเป็นอาหารให้เนคขมะได้อ้วน ได้ใหญ่ขึ้นมาที่เคยสอนเสมอว่าให้เห็นตัวเองแล้วก็รักษาความเห็นไว้นะรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้หายเพื่อจะให้เนกขัมมะเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็ให้กามนี้ผอมลงไปนะเข้าใจไหมเราถึงได้ว่าเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาสร้างภาพตัวเองด้วยความปฏิเห็นปฏิกูลต่างๆขึ้นมาแล้วก็รักษาภาพนั้นอยู่เนืองนิด เนคขมะของเราก็จะโตวันโตคืนโตวันโตคืนกามก็จะผอมลงผอมลงผอมลงซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยกามอ้วนมากเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองคิดแต่คุณถึงเขาเมื่อไหร่ก็เอาเขามาคิดเอาเขามาคิดแล้วก็เลี้ยงความคิดนั้นไว้เสมอกามอ้วนมานานแล้วนั่นคือเขาได้อาหารส่วนเนคขมะหายผอมไปไหนอยู่ไหนไม่รู้เพราะไม่เคยทำเลย
ยังไม่รู้จักทำเลยไม่รู้จักคำว่าเนกขัมมะเนกขัมมะยังไม่รู้จักเลยไม่ต้องพูดถึงการทำหรอกแต่บัดนี้เรามาอบรมมรรคเนี่ยเรามารู้จักเนกขัมมะว่าโอ้อย่างนี้เองเราถึงได้ทำขึ้นมาไงมรรคข้อที่สองจึงจัดว่าเนกขัมมะนี้เป็นฝ่ายหนึ่งอพยาบาทฝ่ายหนึ่งอวิหิงสาฝ่ายหนึ่งธรรมนี้เป็นฝ่ายอยู่ในตัวเรา ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเราเห็นไหมว่ามรรคข้อสองเนี่ยเราสร้างความคิดสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่ต้องสร้างนะมันมีอยู่แล้วนั่นแหละก็คือความคิดของเขานั้นให้ดับอย่างเดียวฝ่ายนั้นเป็นกามวิตกอพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิหิงสาแปลว่าความเบียดเบียนนะการเบียดเบียนก็คือทุจริตสามนี่เอง ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมนี่เองมุสาสุลานี่เองทําให้เราเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกามนั้นเป็นเหตุถึงฆ่าคนก็ได้นะกามนี่ทําให้เราฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้ทุกอย่างเพราะกามเป็นเหตุฆ่ากันและกันก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้เพราะกามเป็นเหตุผิดกาเมก็ได้มุสาก็ได้สุลาก็ได้นั่นคือเบียดเบียนนั่นเอง นะวิหิงสานั่นเองฉะนั้นเราเลี้ยงอาหารฝ่ายที่ผอมเนี่ยให้เจริญขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยกามก็อ้วนพยาบาทคือความผูกโกรธขายตัวขายก็อ้วนหมดเลยวิหิงสาการเบียดเบียนอ้วนหมดเลยเราถึงไม่มีศีลกับเขาไงจะรับศีลอะไรไม่ชอบหรอกไม่เอาเพราะใจไม่ยอมเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีอหิริกะไม่มีหิริโอตตปะมีแต่อหิริกะอนุตตปะนะเพราะว่าเขาจะงามในที่นั้นเราเห็นว่าสองฝ่ายเนี่ย เราเห็นว่าสองฝ่ายเนี่ยจะต้องหักล้างกันฉะนั้นเมื่อก่อนตัณหาของเราเนี่ยอ้วนอ้วนตลอดเลยมีหน้ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตเราเนี่ยให้อาหารทุกวันวันมากระคิดถึงเขาอ้วนมานานแล้วใหญ่โตจนในจิตเราจนเป็นกระแสใหญ่ไงกระแสน้ําอันใหญ่ มาถึงน้ำได้ร่วมท้นไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราให้อาหารของเขาตลอดเวลาหลังจากการทำสมาธิของเราแล้วยังไม่พอออกไปก็ยังให้อาหารเขาอีกอ้วนต่อไปเหมือนกันหยุดแต่ตอนเข้าสมาธิหน่อยเดียวเท่านั้นเองออกมาก็ให้อาหารเขาอีกละเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักมรรคเรายังไม่อบรมมรรคนั่นเอง ตอนหลังมาเราอบรมมรรคเนี่ยเวลาเข้าสมาธิเข้าไปแต่เวลาออกมาเนี่ยเราเอาจิตไว้หัวเท้าเราเลยหรือบุคคลที่ไม่เคยผ่านสมาธิก็เอาจิตไว้หัวเท้าอย่างเดียวอยู่ในตัวเราตัวเราตัวเราให้หญิงคิดถึงหญิงนั่นแหละให้ชายคิดถึงชายอย่าคิดถึงกันและกันที่ผ่านมาเราคิดถึงกันและกันนั่นเองมันถึงได้ว่ากามมตัณหาถึงได้งอกงามแต่เรา บัดนี้เราจะเอาจิตคิดถึงตัวเองซึ่งไม่ได้คิดถึงเขากามก็ผอมเอาผอมเอาผอมเอาเท่ากับว่าตัณหาก็ลดลง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 อันเดียวกันจากวันก็เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นปีจากปีก็หลายปีขึ้นมารู้สึกเราเบาไปเยอะเลยเมื่อก่อนเราก็คิดถึงเขาไม่คิดก็ต้องคิดเพราะมันไปเองอ่ะนะ ก็อดคิดไปได้แต่บัดนี้ไม่มีอันนั้นอยู่แล้วแล้วก็ข้อสำคัญคือนักปฏิบัตินักปฏิบัติทุกคนเนี่ยข้อสำคัญคืออย่าใจอ่อนนะข้อสำคัญคืออย่าใจอ่อนเพราะใจเราอ่อนนี่เนี่ยคอยจะเคิบเคิมกับเขาคอยจะเพลิดเพลินต่อเขาอารมณ์ที่ยั่วยวนชวนใจนั้นคอยจะอ่อนใจใจจะอ่อน คอยจะคอยตามยังไงกัดฟันหน่อยอย่าตามใจแข็งเข้าไว้แล้วเราจะได้ดีข้างหน้าใจอ่อนไม่ดีเลยสู้ไม่เขาไม่ไหวเพราะจิตใจของเรานี่สิงสู่กิเลสมามากมายเวลากิเลสมันจะไปเนี่ยมันคอยจะใจอ่อนเออไปสักหน่อยหน้าเดี๋ยวก็ดึงก็ได้เออไปให้สักหน่อยก่อนจะแถมให้เขาอยู่เลยนะนักปฏิบัตินั้น ข้อสำคัญตรงนี้เนี่ยยังไงกัดฟันหน่อยว่าไม่ได้กระชากเลยกระชากจิตกลับเลย
ทันทีใจมันอะไรอาวรณ์น้ำบนอึบอับอึบอับแหมกำลังมันอยู่กำลังสนุกอยู่ดึงเข้าไปซะแล้วช่างมันเถอะเพราะการที่เราฝืนใจนั้นเราคงจะดีด้วยการฝืนใจนี่แหละถ้าเราตามใจเราเสียอย่างเนี่ยคงจะไม่ได้ดีแน่เพราะเคยตามมาแล้วข้อสำคัญตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติต้องมีธรรมสองอย่างเขาเรียกว่าธรรมะนะธรรมะแปลว่าข่มใจตัวเอง ที่ข่มได้ยากเพราะมันคอยจะคอยตามสองก็คือสัญญมะการสํารวมสํารวมจิตเนี่ยที่ไม่ให้มันไปอย่างที่เคยไปนะแต่ที่ไปแล้วก็ข่มใจตัดหน่อยแบบนี้สองอย่างนี้จะเป็นธรรมที่ต้องอาศัยเวลาเราดึงจิตมาเนี่ยจิตมันแหมมันเสียดายเหลือเกินนะที่มันกำลังมั่วกำลังมันอยู่นะ กำลังเพลินอยู่เนี่ยเราดึงมาเนี่ยมันจะบ่นอุบอับอุบอับเลยนะแต่เราก็เราก็จะค่อยจะคอยตามกับเขาเหมือนกันใจลึกๆนะอยากจะตามนะอยากจะเห็นอยากจะตามอยากจะดูแต่เราอาศัยกัดฟันธรรมะเข้าไปสู้คือข่มหน่อยนะแล้วสัญญมะสำรวมหน่อยเออยากก็อยากดูนั่นแหละอยากจะไปแต่ยังไงฆ่ากัดฟันไว้ก่อนเราได้ดีเพราะตรงนี้นะ ฉะนั้นนักปฏิบัติอันนี้คือตบะของทุกคนที่อดทนอดกั้นมีการข่มใจตัวเองมีการสำรวมตัวเองเป็นข้อฝึกเป็นข้อฝืนของเราที่เราจะได้ดีเขาเรียกมันว่าเป็นตบะธรรมตบะอันนี้แหละจะเป็นเขาเรียกว่าตบะไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างนะเป็นตบะของคนเราที่จะต้องอบรมมาให้แก่กล้า นะตบะธรรมเนี่ยอันนี้ตรงเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นข้อที่เราทุกคนจะต้องหัดต้องฝึกต้องมีเพราะไม่งั้นสู้ไม่ได้คอยใจอ่อนสู้ไม่ไหวดังที่เคยอ่อนมาแล้วเราถึงได้เละเทะมาถึงทุกวันนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติการอดทนอดกั้นนั้นเป็นคุณสมบัติของนักพจน์นักบวชนักฝึกกรรมฐานนะเราต้องสู้ใช่ว่าเราฝืนไปเนี่ยจะ ทุกปานใดเราก็ต้องทนแต่มีผลสุขอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราสุขปัจจุบันเนี่ยทุกอยู่ข้างหน้ามากมายสุขเพื่อจะทุกเนี่ยเราไม่เอาเพราะเคยเอามาแล้วสุขของกามเนี่ยแล้วก็ทุกข้างหน้านั้นมากมายเราเอามาแล้วแต่ตอนนี้ทุกออกจากกามเนี่ยทุกมากกัดฟันหน่อยแต่สุขมันรออยู่ข้างหน้าก็คือเนกขมสุขรออยู่ข้างหน้าเราหวังว่าตรงนั้นจะสุข ที่เราต้องการที่เราจะไปอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าอริยสัจสี่เราเริ่มแทงได้แล้วโอ้นี่ทุกข์นะก็คือจิตที่คิดไปเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาแล้วตัณหาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เบาบางจางคายลิดรอนลงไปเรื่อยๆนั่นคือการดับตัณหา เราเข้าใจแล้วอริยมรรคมีองค์แปดข้อหนึ่งความเห็นถูกต้องข้อสองแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายเราเริ่มเข้าใจแล้วแสดงว่าการเริ่มเข้าใจตรงนี้ยสสีเริ่มเปิดให้เราเห็นแล้วบ้างแล้วตามลำดับก็รู้หรอกว่าการคิดถึงเพศตรงข้ามนั่นคือการให้อาหารกามก็เลยอ้วนบัดนี้เราคิดถึงตัวเอง เป็นอสุภะนิมิตด้วยการคิดถึงตัวเองเป็นซากศพบ้างด้วยความปฏิกูลร่างสดได้บ้างร่างเน่าร่างเปื่อยก็เอานั่นคืออาหารของเนกขมะที่เราหล่อเลี้ยงประจำมันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนกขมะแปลว่าออกจากกามก็ใหญ่โตขึ้นเพื่อจะมาล้มกามนั่นเองเท่ากับว่าเราสร้างเนกขมะขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะล้มล้างกามให้ออกไปจากใจเราซะครองหัวใจเรามานาน ต่อมาหญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงชายมาเนิ่นนานหลายปีชายก็ไม่คิดถึงผู้หญิงมาเนิ่นนานหลายปีกามราคะก็เบาบางจางคายและการที่ไม่คิดนั้นทำให้เบาบางระดับหนึ่งก็ยังไม่พอยังที่เคยบอกว่ายังมีอย่างอื่นอีกก็คือการเห็นความปฏิกูลในตัวเองว่าเราก็ปฏิกูลอย่างยิ่งคนอื่นก็ปฏิกูลอย่างเราเราจะเอาเข้ามาทำไมความคิดอันนี้หรือความอบรมที่อสุภะของเหล่านั้น
มากมายทำให้เราเห็นความปฏิกูลเริ่มรังเกียจเริ่มละอาเบื่อหน่ายขึ้นมาในตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายละอาเพศตรงข้ามขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคำลบสองทำให้กามราคะถูกกระหน่ำไปอีกคำลบสองคำลบแรกคือตัดภาพก่อนไม่ให้ภาพเขาขึ้นมาเอาภาพเราไว้คำลบสองก็คือการเห็นความปฏิกูล คำลบสามก็คือเห็นโทษภัยต่างๆว่ากามมีโทษมากมายส่วนเนคขัมมะนี้หาโทษไม่ได้เลยว่าตราบใดที่เราเนี่ย ตราบใดที่เราเนี่ยมีเนคขัมมะแล้วเนี่ยเราตั้งอสุภะไว้เนี่ยการออกจากกามของเราก็จะปรากฏการที่เราเบาบางจางคาย ของกามนั้นออกไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่เห็นโทษอะไรที่จะเกิดจากเนคขัมมะเป็นเหตุ เมื่อเนคขัมมะของเราหรือกามของเราลดลงไปในเนคขัมมะก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นโทษอะไรตามมาในเนคขัมมะนี่เลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่เป็นมุสาไม่สุราทุจริตสามก็กลายเป็นสุจริตสามธรรมที่เป็นอาหิริกะอโนตตปะที่ความไม่กลัวไม่ละอายนั้นตอนนี้ก็มีหิริโอตตปะเข้ามาซึ่งทำให้เราเนี่ย กลายเป็นสุจริตสามขึ้นมาด้วยตัวเขาเองก็จะไปซักฟอกสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวให้บริสุทธิ์ขึ้นมาอีกเป็นมรรคข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเข้าไปข้อที่หกความเพียรชอบเพียรรักษาสุภาพนิมิตที่ไม่เกิดเนี่ยอย่าให้เกิดและตั้งอสุภะสู้เลยนะ ซึ่งสุภาพนิมิตนี้หมายถึงเราคิดถึงเพศตรงข้ามเราไม่ให้เกิดอย่าตั้งไว้เพียรฆ่าภาพเหล่านั้นเสียนะแล้วก็สำรวมระวังอย่าให้ภาพนั้นจิตไปหาภาพนั้นบ่อยๆแล้วก็เพียรสร้างภาพเราขึ้นมาซึ่งเป็นเนคขัมมะวิตกนะที่ไม่มีให้มีขึ้นมาแล้วก็รักษาภาพของเราไว้เพื่อจะเป็นอาหารของเนคขัมมะนั้นให้อ้วนขึ้นมาเพื่อจะต่อกรกับ กามเนคขัมมะตัวนี้จะเป็นตัวฆ่ากามเองนะก็คือเนคขัมมะฉะนั้นตัวที่ฆ่ากามได้ก็คืออสุภะนี่เองเพราะอสุภะเป็นอาหารของเนคขัมมะอีกทีหนึ่งตัวกามนั้นน่ะที่โตได้เพราะเขามีสุภะนิมิตหล่อเลี้ยงแสดงว่าอาหารของกามก็คือสุภะนิมิตอาหารของเนคขัมมะก็คืออสุภะนิมิต ที่เคยสอนอยู่นักหนาว่าตั้งสุภาพอย่างเดียวสุภาพอย่างเดียวตั้งอสุภาพสู้อย่างเดียวเพราะเราจะให้เนคขัมมะของเราโตอ้วนเพื่อจะต่อกรกับกามเพื่อจะศึกนี้เขาเรียกว่าศึกล้มช้างล้มยักษ์มันใหญ่โตถึงเป็นช้างเป็นยักษ์เลยนะเราต้องล้มด้วยอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาล้มอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรค ข้อที่หกคือความเพียรชอบข้อที่เจ็ดคือสติปัฏฐานสี่พิจารณากายในกายกายภายนอกกายภายในพิจารณามากมายทั้งกายภายนอกทั้งกายภายในแล้วก็จะเห็นกายได้มากแล้วก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามมาทีหลังตามมาติดๆนั่นแหละนะแต่ต้องกายนั้นยืนพื้นก่อนอันนี้คือมรรคข้อที่เจ็ดแสดงว่าเราทำหนึ่งถึงเจ็ดยกข้อแปดไว้ทีหลัง ข้อข้อแปดในมีข้อแม้ว่าต้องสิ้นกามก่อนสิ้นอกุศลก่อนค่อยไปทำถ้ายังไม่สิ้นยังไม่ต้องทำเราไปดูมาข้อที่แปดว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วยังปฐมฌานให้เกิดถ้ายังไม่สงัดอย่าเพิ่งไปทำเพราะไม่จำเป็นอะไรตอนนี้เราสึกกันคือล้มกามก่อนเพราะกามมันยังไม่สิ้นก็ยังเป็นศัตรูที่ทิ่มแทงเราอยู่ จะไปทำสมาธิทำไมทำแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาทำก็อย่าทำฉะนั้นมรรคข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดเราอบรมรวดเดียวก็คือจิตเห็นตัวเองนี่เองเป็นถึงเจ็ดข้อนะอันนี้นักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าการที่เราจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นเป็นมรรคข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดเพื่อจะทำให้ตัณหานั้น แห้งลง
จนกว่าเขาจะแห้งติดพื้นเลยจนไม่มีกระแสอีกเลยด้วยมรรควิธีนี้ก็คือการอบรมด้วยวิธีนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจะเห็นว่าการอบรมนี้จะต้องมีมรรคเสมอทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะไม่พอ การอบรมมรรคนี้เป็นอย่างนี้แหละว่าเราจะตั้งเนกขัมมะของเราไว้ด้วยอสุภะทั้งวันทั้งคืนนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คิดถึงกามทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วมันคิดของมันเองเนี่ยไม่เป็นก็ต้องเป็นไม่ทั้งวันก็ทั้งวันไม่ทั้งคืนก็ทั้งคืนเพราะมันเคยจะคิดอยู่แล้วเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เราไม่ให้โอกาสเลยแสดงว่า การไปของจิตเนี่ยเพราะมันไปมากจนที่เราก็ซ้ำเติมไปแล้วก็ให้อาหารมาทุกวันก็เลยอ้วนอยู่ในจิตใจของเราก็คือตัณหาเหล่านั้นก็งอกงามมีหน้าเราถึงได้ว่าจิตของเรานี่คิดมากมายไม่แห้งสักทีครั้นเมื่อเรามาอบรมมรรคโอ้จิตเราแห้งไปเยอะเลยนะแห้งลงแห้งลงแห้งลง เรารู้เลยว่าจิตเรานี้ช้าลงช้าลงเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราเร็วมากไปเนี่ยวุบนะแต่ตอนนี้เนี่ยไปเอ่ยไปช้าจิตเราเชื่องเราช้าเพราะอะไรเพราะว่ากระแสของตัณหาลดลงแล้วอย่างที่เคยบอกว่ามีการเบาบางจางคายการเบาบางของตัณหานั้นนะ ปฏินิสโคการสลัดคืนตัณหานั้นอนาลโยการไม่พัวพันในตัณหานั้นมุตโตการพ้นจากตัณหานั้นนะจะมีอยู่เรื่อยๆอันเดียวกันฉะนั้นจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆมากมายนั้นดุจกระแสน้ำอันใหญ่นั้นบัดนี้กลายเป็นกระแสน้ำที่น้อยลงไป น้อยลงไปน้อยลงไปขณะเดียวกันจิตเราก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้นการลดของกระแสของตัณหานั้นเป็นการเพิ่มพูนสมาธิเราให้มากขึ้นนั่นเองเหมือนการลดของความร้อนความเย็นก็มาเองมากขึ้นเราไม่ต้องหาความเย็นเพียงแต่เราลดความร้อนลงความเย็นก็จะมาเองเท่ากับว่าการอบรมของเราได้ผล เพราะวันๆหนึ่งเราจะไม่ให้ปล่อยจิตของเราไปคิดในอารมณ์อื่นๆให้คิดแค่หัวเท้าเหล่านี้สู้โลกทั้งโลกแสดงว่าอาวุธของเราก็คือหัวและเท้านี้ผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นอัติกระดูกตัวเราอาการ32นี้เป็นศาสตราเป็นอาวุธที่จะห้ำหั่นฆ่าศึกได้ฆ่าศึกนั้นก็คือราคะโทสะโมหะ อย่างที่พุทธองค์ทรงตัดให้ภิกษุทั้งหลายได้ทำนี่คืออาวุธของเธอเธอต้องสู้ด้วยอาวุธนี้ผมควรเล็บฟันหนังแล้วเธอจะชนะได้พุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายที่บวชมาในศาสนานี้ทำอย่างนี้นะบวชปุ๊บให้เลยให้กรรมฐาน5เลยไม่ได้ให้ทำสมาธิก่อนนะให้ทำกรรมฐาน5ไปเลยนะเพราะว่าทำไปเดี๋ยวสมาธิก็มาเองส่วนที่คนทำแล้วก็ไม่เป็นไรก็กลับมาทำตรงนี้อีกก็อันเดียวกันนะเท่ากับว่าการเดินทางเส้นนี้เนี่ยเราจะต้องเดินทางด้วยมรรคเราถึงจะเป็นผู้เข้าสู่การชนะในสงครามนี้ได้ หลังจากนั้นเราก็เลี้ยงอสุภะของเราเรื่อยขึ้นเรื่อยๆเนกขัมมะเราก็โตวันโตคืนโตวันโตคืนโตวันโตคืนอ้วนเอาอ้วนเอาเมื่อก่อนเนี่ยมันแฟบไปหมดนะต่อมาในกามก็ผอมลง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 เล็กลง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 น้อยลงน้อยลงน้อยลงอย่างเงี้ยกระแสของจิตที่วิ่งไปเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นรถเนี่ยวิ่งสัก100หนึ่งสมมตินะแต่ตอนนี้ลดมาถึง90 80 70 60มาเรื่อยๆลดความเร็วนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าลดลงเบาบางจางคายเราสังเกตจิตเราจะช้าลงช้าลงช้าลงอันนี้คือการสู้สงครามเพราะตัณหานี้
เป็นผู้สร้างภพเป็นสู้เป็นผู้สร้างบ้านพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเนี่ยตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเราบ้านเป็นผู้สร้างเรือนเรือนของเจ้าเรารู้จักและรู้จักแล้วเจ้าจะสร้างให้เราไม่ได้อีกแล้วโครงบ้านโครงเรือนเรารื้อเสร็จแล้วก็คืออันเดียวกัน คือเราต้องดูโครงข่ายนะโครงข่ายของตัณหาก็คือว่าเมื่อตาเราไปเมื่อตาของเราเนี่ยไปหารูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาเมื่อหูเราไปจิตเราไปทางหูไปหาเสียงสัทธตัณหาไปหารสละสัตตัณหาไปหากินคันธตัณหาไปหากายสัมผัสถูกต้องเป็นโพธิปัตตัณหา ไปหาอารมณ์ต่างๆเขาเรียกว่าธรรมะตัณหาตัณหาทั้ง6นี้เกิดขึ้นเมื่อจิตเราปล่อยออกไปข้างนอกไปหาคนอื่นนั่นเองบัดนี้ตัณหาเป็นฝ่ายเกิดได้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ฝ่ายดับว่าจะดับได้อย่างไรอย่างที่เคยบอกว่าตัณหาไม่สามารถจะดับพึบพับได้แต่ก็ลิดรอนตัณหานั้นเบาบางจางขายด้วยการอบรมจิตอยู่ในตัวเราหัวเท้านี้ แสดงว่าตัวเราหัวเท้านี้เป็นการตั้งกองทัพมาสู้ตั้งเราสู้เขานั่นเองตั้งเราไว้เมื่อก่อนจิตของเราอยู่ที่เขาหมดตอนนี้อยู่ที่เราหมดตั้งป้อมสู้กับตรงนี้เลยฉะนั้นศึกสงครามครั้งนี้เนี่ยตัณหาเกิดจากจิตปกติปกติขนาดไหนปกติว่าคนทั่วไปปกติแล้วเนี่ยตัณหาจะเกิดก็คือ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสแล้วก็เกิดตัณหาตัณหาเกิดในภาวะใดการดับตัณหาก็ภาวะนั้นแหละภาวะนั้นภาวะใดล่ะตัณหาเกิดจิตปกติว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส เกิดถึงขนาดใดตัณหาเกิดในขนาดนั้นเวลาดับตัณหาก็ดับในเวลานั้นส่วนการเข้าสมาธิไปนั้นตาก็ไม่เห็นรูปหูก็ไม่ยินเสียงจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสอันนั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้เท่ากับว่ามรรคเนี่ยมาแก้ตอนนอกสมาธินะส่วนสมาธิดีอยู่แล้วก็ยกไว้ตรงนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมาอบรมตอนที่จิตเรา ออกจากสมาธิมาแล้วแต่อย่าให้ออกแล้วออกเลยออกแล้วให้อยู่กับตัวอย่าออกไปเลยเมื่อก่อนมันออกไปเลยน่ะมันก็เลยไม่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้อบรมมรรคนะเขาก็ออกไปเลยอย่างนั้นก็คือว่ามรรคเราก็เป็นว่าไม่ได้อบรมแต่บัดนี้เราจะอบรมก็คือไม่ให้ออกเลยจะอยู่กับตัวเราตั้งแต่หัวเท้านี้นั่นเอง อันนี้แหละว่าเรามาอบรมมรรคกันเรามารู้จักมรรคกันเพราะเราถ้าเราไม่ทำมรรคหรือไม่อบรมมรรคเนี่ยไม่มีทางอื่นไปเลยนะเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็ไปโน่นแหละไปที่เดิมกามก็อ้วนสินะโกรธก็อ้วนหลงก็อ้วน ซึ่งเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเพราะเราไม่เข้าใจมรรคเมื่อเราอบรมมรรคเนี่ย1 ถึง 7นี้เราต้องอบรมก่อนก็คือการที่เอาจิตเห็นตัวเองส่วนข้อ8ยกไว้ทีหลังหลังจากตรงไหนหลังจากเราเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นต่อไปจะสิ้นหมดเลยนะสิ้นได้หมดเลยคนเรานี้สิ้นได้จริงๆสิ้นแล้วสิ้นเลยไม่กลับมาอีกเพราะว่า ตัวของเราเนี่ยเห็นครองโลกไปแล้ว
ครองโลกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวันหนึ่งเราเห็นตัวเองแจ้งตลอดภาพคนอื่นไม่มีเลย แล้วภาพของเราเนี่ยจะแจ้งอยู่อย่างเนี้ยจนถึงวันตายตั้งแต่ที่เราอบรมมาเนี่ยจนถึงวันตายเนี่ยเราจะไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาแม้แต่ภาพเดียวจิตของเราจะไม่ค่อยคว้าแล้วเพราะเรามารู้แจ้งว่าแม้แต่ร่างกายของเราก็ยังออกไปไม่ได้ ตัวของเราดูเอาเถิดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเรายังไม่มีอะไรและผู้อื่นจะมีอะไรเล่าเป็นความโง่ของเราก็เราเหลือเกินที่เราเอาเขามาคิดนั่นเมื่อก่อนเราเป็นเช่นนั้นมาแล้วการที่เราเอาเขามาคิดนั้นเพราะเราคิดถึงว่าเรามีอยู่เรารักเราจึงเอาเขามาแต่บัดนี้เราเบื่อเราเหลือเกิน จึงไม่เอาเขามารักเราจึงเอาเขามาเอามาอะไรมาเพื่อเราจะมีความสุขเพราะเรารักเราแต่บัดนี้เรามาเห็นตัวเองเราไม่น่ารักเลยมีหนำซ้ำเรายังเบื่อตัวเองสุดได้ซ้ำเพราะว่าเนกขัมมะของเราที่อบรมมาตลอดด้วยอสุภนิมิตนั้นเราตั้งไว้อยู่ตรงนิด ทำให้เนกขัมมะของเราโตวันโตขึ้นเราเห็นโทษของกามทั้งหลายเราเห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะนะเราจึงพอกพูนเนกขัมมะไว้เนืองๆเกิดในเรามากมายเนกขัมมะนี้เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งปัญญา เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อสมาธิแต่กามนั้นเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความไม่มีสมาธินั่นเองเราเห็นโทษทั้งสองนั้นว่ากามนั้นเบียดเบียนตนบ้างผู้อื่นบ้างในระยะต่างๆซึ่งเราเคยเป็นมาแล้ว บัดนี้เราจะออกตรงนั้นเสียเราเห็นความโล่งโปร่งหรือความเกษมของเนกขัมมะว่าเป็นธรรมที่ปราณีตและก็หาโทษไม่ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้เราเห็นว่าอานิสงส์ของเนกขัมมะนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์สูงมากทุจริตสามต่างๆที่เราเคยมีนั้นก็จะเป็นสุจริตสาม ก็สุจริตสามนี้เองจะยังให้เราเข้าสู่สุคติบ้างถ้าเมื่อเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แล้วก็สุจริตสามนี้ยังเป็นไปเพื่อพระนิพพานเพื่ออยู่ขวาสุขในปัจจุบันนะที่เราไม่มีโทษต่อใครๆแล้วก็ยังเป็นไปเพื่อกูลแห่งพระนิพพานนั้นฉะนั้นในสมัยพุทธกาลพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมสิ่งเหล่านี้มาเป็นอเนกนะ เขาเรียกว่าพุทธองค์แสดงธรรมตามลำดับเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอนุบุพพิกถาอนุบุพพิกถาเนี่ยเขาเรียกว่าคถาที่แสดงไปตามลำดับพุทธองค์ทรงแสดงอย่างไรตามลำดับก็หนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องทานเขาเรียกว่าทานกถา เพราะว่าพุทธองค์ทรงสอนคฤหัสถ์นะคารวาสก็พูดถึงทานก่อนว่าการให้ทานนั้นเป็นของดีเป็นการสละของเราเนี่ยเพื่อลดความตณีลดความโลภให้น้อยลงคนให้ทานเป็นความโลภก็น้อยถ้าไม่ให้ทานนั่นคือความตณีความโลภก็สูงซึ่งจะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวใจของเราเหนียวแน่น เขาเรียกว่าสอนให้ทานเขาเรียกว่าทานคถาต่อมาเมื่อสอนทานแล้วก็สอนเรื่องศีลให้มีศีลนะเขาเรียกว่าศีลคถาเมื่อทานดีศีลดีแล้วสุคติก็เป็นอันหวังได้เมื่อสุคติแล้วเนี่ยโลกสวรรค์ก็จะเกิดแก่เราก็คือตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ การแสดงธรรมไปสู่สวรรค์นั้นเขาเรียกว่าสักขะคถานะสักขะแปลว่าสวรรค์นะต่อ
ต่อมาท่านแสดงธรรมทานศีลสักขะคาถาแล้วท่านก็แสดงถึงกามาทีนวะคาถาโทษของกามเนี่ยเราจะเห็นไหมเราจะเห็นว่าพุทธเจ้ากล่าวมาถึงตรงนี้แล้วก็กล่าวถึงว่ากามโทษของกามว่ากามมีโทษมาก กามาทีนวะทีนวะแปลว่าโทษนะกามาแปลว่ากามกามาทีนวะคาถาคาถาพูดถึงเรื่องว่าโทษของกามที่มีมากมายอย่างที่เคยพรรณนาไปแล้วว่าเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนและผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างนี่คือโทษของกามเมื่อชี้โทษของกามว่ามากมายท่านก็ชี้ถึง เนคขมะอานิสังสะคาถาเนคขมะนิสังสะคาถาหมายถึงอานิสงส์อันเกิดจากเนคขมะที่เราพูดมาเมื่อกี้ว่าเนคขมะเนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยการพิจารณาอสุภะนี้แล้วก็เมื่อสร้างขึ้นมาอสุภะนี้นิมิตนี้เป็นอาหารของเนคขมะที่ไม่เกิดย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วอานิสงส์มากมาย ตามมาเป็นมากมายเป็นอเนกฉะนั้นอานิสงส์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลตนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งปัญญาเป็นไปเพื่อพระนิพพานเขาเรียกว่าการเห็นการเจริญเนคขมะและก็เห็นอานิสงส์หรือผลตอบแทนของเนคขมะนั้นเป็นเหตุเขาเรียกว่าอานิสงส์นั่นเองผลที่ได้จากเนคขมะนั้น เขาเรียกว่าอานิสังสะเนคขมานิสังสะคาถาพุทธองค์ก็ทรงแสดงเนคขมานิสังสะคาถาก็เหมือนเดิมที่จะมาแสดงเมื่อกี้นี้เองว่าเนคขมะมีอานิสงส์อย่างนี้หลังจากนั้นท่านแสดงถึงกามาทินวะคาถาบ้างเนคขมานิสังสะคาถาบ้างหลังจากนั้นจิตก็เหมาะควรแก่การแสดงธรรมอริยสัจ4 ขึ้นมาว่าทุกอย่างนี้เหตุของทุกอย่างนี้การดับทุกอย่างนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ก็คือการที่ทุกคนจะต้องมาอบรมมรรคนั่นเองการแสดงอริยสัจ4ขึ้นมาเขาเรียกว่าสามุกังสิกขาคาถาว่าด้วยอริยสัจทั้ง4ซึ่งเป็นข้อแรกของมรรคนั่นเองอันนี้คือปกติของพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอย่างนี้ตลอด ซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีการอบรมมรรคในที่สุดเขาเรียกว่าปริโยศาสตร์คือที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องลงที่มรรคหมดเลยไม่ว่าใครจะทำสมาธิประเภทไหนสุดท้ายต้องมาลงที่มรรคมรรคเป็นตัวที่สามารถจะแทงตลอดในอริยสัจทั้ง4เขาเรียกว่าสามุกังสิกขาคาถาว่าด้วยอริยสัจทั้ง4ที่บอกว่าทุกอย่างนี้เหตุของทุกก็คือตัณหาและการดับทุกข์คือดับตัณหานั้นอย่างที่บายไปบ้างแล้ว แล้วก็ข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่แสดงแต่ละครั้งก็จะทำนองนี้อันนี้คือเป็นระเบียบเขาเรียกว่าอนุบุพภิกถาคาถาที่ว่าด้วยตามลำดับของการสอนฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายว่าเรามาอบรมมรรคนี้เป็นที่สุดของที่สุดก็เรียกว่าทุกคนจะต้องมาลงตรงนี้นะ อันนี้จึงว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะหวังมรรคผลนิพพานฉะนั้นมรรคผลนิพพานนี้ก็คือว่าเราจะต้องทําลายตัณหาท่านบอกว่านิพพานนี้ละอะไรเสียได้จึงชื่อว่านิพพานมีปัญหานี้เคยทูลถามพระเจ้ามาก่อนแล้วว่าชื่อว่านิพพานนิพพานดังนี้การพิสูจน์ทั้งหลายละอะไรเสียได้จึงชื่อว่านิพพานพุทธองค์ก็ทรงตอบว่า การละตัณหาเสียได้นั่นแหละคือนิพพานการสิ้นตัณหานั้นการหมดตัณหานั้นการไม่มีตัณหานั้นคือนิพพานนี่เรากำลังจะละอยู่แล้วนะเรากำลังดำเนินอยู่แล้วฉะนั้นตมาที่นำเรื่องนี้มากล่าวมาพูดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแปลกใหม่ในวงการบ้างแต่ยังไงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำมากล่าวเพราะว่าการที่เรามากล่าวในครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนรู้จักมรรค ซึ่งมรรคเนี่ยเป็นการที่เอามาชี้แจงได้ยากที่สุดมรรคจะไม่มีใครเอามาชี้แจงกัน
เพราะการเข้าใจมรรคไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นการที่ชี้แจงบอกมรรคเนี่ยเป็นการที่อาจจะใหม่ในลักษณะที่เราเคยฟังมาเพราะการนำมากล่าวยากมากเพราะคนที่จะรู้ตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาที่จะรู้กันง่าย แล้วมรรคนี้มีความละเอียดหรือความซับซ้อนอย่างไรเนี่ยยากต่อการอธิบายถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นไม่เคยอบรมมามีทางพูดได้หรอกเป็นการยากมากแล้วก็มรรคนี่เองทำให้คนเราเนี่ยพ้นจากตัณหาไม่มีมรรคไม่มีทางเลยนะไม่ได้อันนี้จึงว่า นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการที่นำมากล่าวนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้เราจำเป็นจะต้องกล่าวกันในเรื่องนี้เราถึงอาจจะอ่านมาบ้างว่ามรรคเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าการปฏิบัติไม่ใช่ง่ายที่เราเข้าใจและยัสสีเนี่ยบางคนอาจจะรู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคคล่องปากขึ้นใจก็จริงแต่ตัวการกระทำนั้นน่ะยากต่อการที่จะแทงตลอดในอรรถของ เขาเรียกว่ารู้แต่พยัญชนะแต่ไม่รู้อรรถะนะอรรถะนี่มันเป็นการรู้ยากอรรถะคือความลึกซึ้งของสิ่งนั้นที่กล่าวนั่นแหละแต่พยัญชนะเราเนี่ยใครก็คล่องได้ท่องได้นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่อรรถะล่ะเขาเรียกว่ารู้อรรถรู้ธรรมเนี่ยมันยุ่งยากนะรู้ทั้งอรรถะรู้ทั้งพยัญชนะเนี่ยมันยุ่งยากเท่ากับว่า การที่แล้วข้อมรรคเนี่ยมีความสําคัญอย่างข้อสําคัญที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งซึ่งข้อที่หนึ่งนั้นเป็นข้อสําคัญที่สุดนะก็คือสัมมาทิฏฐิข้ออื่นๆเนี่ยตามมาจากข้อหนึ่งถ้าข้อหนึ่งไม่มีข้ออื่นหมดเลยไม่มีเลยถ้าข้อหนึ่งนี้ปรากฏข้ออื่นมีหมดเลยฉะนั้นข้อหนึ่งสำคัญมาก เมื่อเราอบรมมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเนกขัมมะที่เราอบรมมาก็คือแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายเก่านั้นเรามีอยู่แล้วนั้นดำริออกเสียฝ่ายใหม่นี้เรากำลังจะสร้างขึ้นมาต้องทำให้มากเจริญให้มากให้เราเห็นให้พินโยภาพอยู่เราจะต้องการให้ภาพของเรานี่ครองโลกครองหัวใจเราฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจิตของเราเนี่ยจิตเราแท้ๆแต่มีแต่ภาพเขาเราทุกข์มาก จิตเราแต่มีแต่ภาพใครต่อใครเต็มจิตเราตัวเราต่างหากที่ไม่มีเลยในภาพนั้นนะเราทุกข์มากเพราะมีแต่ใครๆเข้าไปอยู่ในจิตเราอ้าวแล้วใครมาอยู่ในจิตเราได้ล่ะแล้วมันมาจากอะไรมาจากตาเก็บมาบ้างหูเก็บมาบ้างจมูกเก็บมาบ้างจมูกลิ้นกายใจเก็บมาหมดเลยเอามาสุมรวมในใจเรา เขาไม่ได้เข้ามาเองแต่ตาของเราเนี่ยเอาไปจิตของเราเนี่ยวิ่งไปจากตาแล้วไปเอาเขามาเองเพราะอะไรจิตเราออกจากตาไปหารูปเขาเรียกว่าเอารูปมารูปปัตตัญหานั่นเองจิตเราวิ่งไปทางหูไปถึงเสียงเอาเสียงมาก็เรียกว่าสัทธะตัณหานั่นเองมันก็เลยว่ามาสุมกองอยู่ในใจเราวันๆหนึ่งภาพคนอื่นเต็มไปหมดยกเว้นภาพเราภาพเดียวไม่มีเลย เราถึงได้ว่าถูกประทุษร้ายเหลือเกินเราเหมือนคนผีบ้าหรือคนที่ไปปีศาจสิงสู่บ้าคลั่งไปตามอารมณ์ของเราคุ้มดีคุ้มลายไปวันๆหนึ่งเพราะภายในเต็มไปด้วยใครก็ไม่รู้อยู่ใจเราไปหมดนะเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นไม่เป็นตัวของตัวเหมือนคนบ้าคลั่งคลั่งไปตาม อารมณ์ที่ครอบงำบัดนี้เนี่ยเรากำจัดภาพนั้นซะให้หมดเลยทีนี้จิตเรามีแต่ภาพเราสิเพราะเราเป็นเจ้าของจิตต้องมีภาพเราเท่านั้นภาพอื่นออกไปออกให้หมดเพราะอะไรเพราะตอนหลังนี้เราอบรมมรรคเราจะไม่ให้จิตนี้ไปทางตาแล้วก็ไปเอาภาพอะไรจากตามาเอาไปทางหูไปเอาเสียงอะไรมาใส่อีกแล้วเราห้ามหมดเลย ไม่มีไม่ให้มีไม่ให้เกิดก็ทำให้ภาพเราเนี่ยเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆการที่เราไม่เห็นภาพเรา
เราจะเห็นด้วยการใช้สัญญาอบรมก่อนการที่เราใช้สัญญานี้ก็คือการที่เราเคยเห็นผู้อื่นมาว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงเราจำได้แล้วเมื่อจำแล้วเนี่ยจำแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกเนี่ยอย่าเอาเขามานึกนะ ให้นึกเราแต่แค่อุบายเขามาเท่านั้นเอาแค่อุบายมาอย่าไปเอาเขามาทั้งหมดถ้าเอาเขามาทั้งหมดมันก็นึกถึงเขาอยู่ดีก็ไม่เป็นเราสักทีงานนี้เราต้องการเราไม่ใช่หรือแต่มันมองไม่เห็นก็เลยยืมแค่อุบายเขามาเพื่อจะมานำร่องให้จิตของเราเนี่ยดำเนินไปได้ถ้าอย่างนั้นมันไม่มีแง่ไม่มีร่องไม่มีอะไรพี่จะเป็นเชื้อในการมอง มันก็เลยมองไม่ได้เราก็อาศัยเหล่านั้นเป็นเชื้อเป็นการนำร่องเป็นอุบายนำจิตเราไปตามมรรควิธีนี้เพื่อจะสำเร็จประโยชน์ในการอบรมมรรคนั่นเองและพุทธเจ้าท่านเองก็อนุญาตให้เราเนี่ยใช้สัญญามากมายนะสัญญา10ประการก็มีสัญญามากกว่านั้นก็มีแต่บางที่ก็สัญญา10 บางครั้งก็สัญญาไม่ถึง10ก็มีแต่โดยรวมโดยความโดยรวมแล้วเนี่ยเรานับดูเนี่ยโหมากกว่า10เยอะแยะไปหมดท่านก็กล่าวว่าสัญญาทั้งหมดมีอนิจจสัญญาเป็นเลิศก็ถือว่ายังไงก็คือไม่เที่ยงนั่นเองสัญญาเหล่านี้มีบทบาทมากนะแล้วก็มันเป็นอุบายในใจเราเอาสัญญาแล้วก็มาเป็นอุบายในใจเราให้เรานี่พิจารณาตัวเราให้เห็นเหมือนอุบายที่เราตั้งไว้ ซึ่งอุบายเหล่านี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการท่านบอกว่าเราไม่เห็นความสำคัญอะไรหรือไม่เห็นธรรมที่มีอุปการะอะไรเท่ากับโยนิโสมนสิการการที่มีโยนิโสมนสิการนี่เองเป็นธรรมที่มีอุปการะมากที่เราจะดำเนินมรรคานี้ให้สำเร็จประโยชน์นะ การที่จะชำแรกหรือการที่จะเจาะทะลวงการปฏิบัติให้เราก้าวหน้านั่นแหละเราจะต้องมีเข็มเจาะหรือมีตัวเจาะเข้าไปให้มันทะลวงเข้าไปเนี่ยเราต้องใช้โยนิโสมนสิการเป็นตัวนำร่องเป็นตัวหัวหน้าในการทำก็คือการทำอุบายไว้ในใจอยู่เสมอ อุบายเหล่านี้เองจะเจาะทะลวงเข้าไปให้เราลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปได้แต่อุบายเหล่านี้ก็อาศัยสัญญานั่นแหละมาเป็นอุบายอยู่ๆจะเป็นอุบายโดยที่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เท่ากับว่าอุบายทั้งหมดเกิดจากสัญญาและสัญญาเหล่านี้ก็จะเป็นโยนิโสเป็นอุบายให้เจาะทะลวงการปฏิบัติของเราให้ก้าวหน้าแต่ละวันไปวันไหนเราเจาะไปเจาะไปเจาะไปถ้าเจาะลึกเป็นพิเศษเนี่ยวันนั้นถึงจะสงบมากโหแทบดับ แต่โหนี่จะวิ่งไปเลยนะความสงบมันจะสูงการร้องไห้หรือการอะไรก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นวันไหนเจาะน้อยตื้นๆก็จะไม่ถึงน้ำไม่หลั่งน้ำตามันกันนักปฏิบัติก็ต้องใจใส่ดูแลตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำอย่างไรจะก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็เป็นตัววัดได้อย่างนี้แหละถึงว่าเราสามารถที่จะเข้าสู่การอบรมบ่มอินทรีย์ของเราให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อันนี้คือมรรคนะว่าด้วยสามุกังสิกขาคาถาว่าด้วยอริยสัจเราก็ต้องอบรมอย่างนี้ เมื่อเราอบรมอยู่อย่างนี้เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนมรรคก็จะดำเนินไปทำให้เกิดฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าวิตกอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเนกขัมมวิตก อภัยบาตวิตกอวิชิงสาวิตกก็ย่อมได้อาหารงอกงามในใจเราเมื่อก่อนเนี่ยเนกขัมมะเนี่ยไม่มีกามก็เยอะในใจเราจิตใจของเราก็ไหลไปสู่กามแต่บัดนี้เนี่ยเนกขัมมะขึ้นมามากกามก็ลดลงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราโกรธใครก็ฝังใจไม่พอใจแต่บัดนี้ความโกรธก็รู้สึกเบาลง นะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นได้ง่าย
เราไม่สะดุ้งกลัวต่อการทำไม่ดีไม่ร้ายนะแต่บัดนี้เนี่ยเรากลัวมากนะซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าการกลัวของเรานั้นเกิดจากการที่เราซักฟอกตัวเองเริ่มจะไม่เบียดเบียนใคร เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าเราอบรมมาถูกทางถือว่าการอบรมของเรามีผลรู้สึกเราจะมีฮีริโอตปะยิ่งทำก็ยิ่งกลัวต่อโทษเมื่อก่อนเนี่ยโทษใหญ่เท่าก้อนเมฆแต่ดูเล็กเหมือนเม็ดทรายนะทำอย่างไม่สะทกสะท้าน ความชั่วต่างๆใหญ่เหมือนก้อนเมฆแต่ปรากฏว่าเล็กเท่ากับเม็ดทรายแต่บัดนี้เรามาเจริญมรรคแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโทษเท่าเม็ดทรายปรากฏใหญ่เหมือนก้อนเมฆเราทำไม่ได้แม้แต่เล็กๆใหญ่ไม่ต้องพูดหรอกซึ่งเป็นคนละอย่างกันกับเมื่อก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ซักฟอกศีลของเราซักฟอกสุจริตสามของเราให้งอกงามไพบูลย์ อยู่เนืองนิดทำให้เราเห็นโทษเห็นภัยว่าวันไหลงไปจิตเราหลงไปหลุดออกจากการควบคุมของเราไปด่าเขาบ้างไปว่าเขาบ้างหรือไปพูดจาอย่างไม่ดีเมื่อไหร่ซึ่งเรามาทำความเพียรเนี่ยวันนั้นทุกข์มากเลยนะอันนี้เมื่อก่อนไม่เป็นนะเมื่อก่อนทำอะไรทำได้แล้วไม่ทุกข์ด้วย ตอนหลังทำอะไรไม่ได้ทำเขาแต่ทุกเราเวลาทำความเพียรไปเนี่ยทำกรรมฐานไปเนี่ยทุกฟุ้งเลยนะที่เราทำไม่ดีนั่นเพราะว่าระหว่างนั้นสติของเราก็ยังไม่บริบูรณ์พังเผลอจิตเราก็หลุดง่ายเราก็หลงไปทำเมื่อทำแล้วก็เคลื่อนตีสมาธิเราฟั่นเฟือนก็สั่นคลอนไปหมดมรรคถูกเขย่าไปหมดเลยระบบแทบจะล้ม วันนั้นเราทุกข์มากแล้วก็เห็นเหตุว่าการประพฤติทุจริตสามของเรายังมีอยู่นั่นแหละเป็นโทษของเราแล้วก็วิปฏิสารความร้อนใจก็เกิดขึ้นแก่เราวันหลังก็เข็ดหลาบว่าวันหลังไม่เอาแล้วไปว่าเขาแต่มันทุกข์เราแต่เมื่อก่อนว่าเขาไม่เห็นมันทุกข์อะไรเพราะเราหยาบเกินไปที่จะทุกข์แต่บัดนี้เราละเอียดเกินทำให้เราเล็กๆน้อยๆก็เอามาคิดหมด เรารับไม่ได้แล้วนี่แหละก็เรียกว่าโทษเท่าเม็ดทรายแต่ปรากฏใหญ่เหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าเมื่อก่อนโทษเท่าก้อนเมฆบนท้องฟ้าปรากฏเล็กเท่าเม็ดทรายมันคนละเรื่องกันนะอันนี้เพราะว่าระบบจิตเป็นคนระบบผลของเขาก็คนระบบเมื่อจิตของเราเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยทุจริตสามก็ตามมา อหิริกะอโนตตปะเป็นตัวทำให้เกิดอหิริกะอโนตตปะความไม่ละอายความไม่สะดุ้งกลัวทำให้เกิดทุจริตสามเมื่อมีทุจริตสามตามมานิวรณ์ห้าก็งอกงามมีหน้านิวรณ์ห้าของเรานี้งามจังเลยเยอะจังเลยเพราะว่าได้อาหารของทุจริตสามทุจริตสามงามจังเลยเพราะได้อาหารจาก อหิริกะอโนตตปะนะอหิริกะอโนตตปะนั้นงามจังเลยเพราะไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารเพราะปล่อยให้จิตเนี่ยไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายบ้างกายบ้างใจบ้างการไปของเราเนี่ยปล่อยเลยเราไม่เคยคุมเลยไปทางตาเออไปเถอะไปทางหูเออไปเถอะเราไม่เคยคุมเลย ทำให้ทุจริตสามงามการปล่อยอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าการไม่สำรวมอินทรีย์การปล่อยคือการไม่สำรวมการไม่ปล่อยนั้นคือการสำรวมอินทรีย์จงรู้เถิดว่าการไม่ปล่อยนั้นคือการสำรวมการปล่อยคือการไม่สำรวมเพราะการไม่สำรวมนั่นเองทำให้อหิริกะอโนตตปะงอกงาม เมื่ออหิริกะอโนตตปะงอกงามก็ไปยังทุจริตสามให้งอกงาม
เมื่อทุจริตสามงอกงามก็ยังให้เป็นอาหารของนิวรณ์ห้าให้งอกงามเมื่ออาหารของนิวรณ์ห้าให้งอกงามอ้วนผีพีมันก็ยังอวิชชาให้งอกงามเมื่ออวิชชางอกงามก็ยังอวิมุตต์คือความไม่หลุดพ้นก็งอกงามนี่คือขบวนการของการที่เราปล่อยจิตออกไปเป็นอวิชชาทั้งหมดเลย ซึ่งทำไมเราไม่สำรวมอินทรีย์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยทำสมาธิออกมาก็ปล่อยจิตออกไปเลยไปทางตาก็ไปเหอะหูก็ไปเหอะข้ากั้นก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยไปก็ไปเหอะถึงจะกั้นไม่ให้ไปมันก็ไม่ฝังมันก็จะไปก็เลยก็ปล่อยบ้างก็เลยไปการที่เราทำอย่างนั้นเพราะอะไร ทำไมเราปล่อยไปทางตาทางหูได้อย่างนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฟังธรรมก็เลยไม่รู้ก็เลยปล่อยเพราะเราไม่เคยฟังธรรมนะเป็นอาหารถึงได้ปล่อยอย่างนั้นทำไมเราไม่ได้ฟังธรรมเพราะเราไม่คบสัตบุรุษไม่ได้คบคนรู้ การที่ไม่คบสัตบุรุษนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้นั่งใกล้ไม่ได้เงี่ยหูฟังไม่ได้ฟังธรรมจึงเป็นที่มาปล่อยจิตไปไม่สำรวมอินทรีย์ต่อมาเมื่อเราได้ฟังธรรมนั่งใกล้สัตบุรุษเงี่ยหูฟังอ๋อว่าตรงนั้นไม่ดีนะต้องทําอย่างนี้นะเราก็เริ่มมีการสำรวมอินทรีย์ขึ้นมาว่าสัตบุรุษบอกว่าอย่าปล่อยจิตอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ก็คือบุคคลที่ชี้มรรคนั่นเอง แสดงธรรมเรื่องสามุกังสิกขาฐานนั่นเองก็รู้ว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรตัวเองก็เริ่มสำรวมอินทรีย์ขึ้นมาว่าต่อไปจะปล่อยไปทางตาไม่ได้แล้วนะต้องหูไม่ได้แล้วนะจมูกลิ้นกายใจไม่ได้แล้วก็เอาจิตมาดูตัวเราเพราะสัตบุรุษชี้แจงอย่างนั้นมีการฟังธรรมและมีการเข้าใจเงี่ยหูฟังเมื่อเข้าใจก็ทำตามเมื่อทำตามก็มีการสำรวมอินทรีย์ เมื่อมีการสำรวมอินทรีย์ฮิริโอตปะก็เกิดฮิริโอตปะก็เกิดก็ยังสุจริตสามให้เกิดจากทุจริตสามก็เป็นสุจริตสามเมื่อสุจริตสามเกิดแล้วก็ยังให้โพชฌงค์เจ็ดให้เจริญนะโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญ เมื่อสุจริตสามเป็นอาหารของโพชฌงค์เจ็ดเหมือนทุจริตสามเป็นอาหารของนิวรณ์ห้านั่นเองเมื่อพ้นโพชฌงค์เจ็ดเจริญก็ยังวิชชาให้เจริญวิชชายังจะให้เจริญก็ยังวิมุตติให้เจริญคือการหลุดพ้นอันนี้ก็คือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแสดงว่าเราได้เห็นขบวนการของการเกิดของระบบสองทางนี้ว่ามิจฉามรรคเป็นอย่างหนึ่งสัมมามรรคเป็นอย่างหนึ่ง เมื่อเราทำอย่างนี้จึงเกิดผลคนละอย่างกันกับเมื่อก่อนอันนี้แหละจึงว่าสาธุชนทั้งหลายว่าเรามารู้จักมรรคกันก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วการสำรวมอินทรีย์จะไม่เกิดขึ้นแก่เราเลยเพราะเราไม่รู้เป็นเหตุจึงว่าเรามาฝึกหัดขัดเกลากันเนี่ยกรรมฐานพุทธเจ้าไม่ใช่ตื่นนะ ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิเกิดแล้วก็เนี่ยคำสอนอย่างคำสอนพุทธเจ้าต้องมีมรรคด้วยละมรรคเนี่ยต้องปฏิบัติแบบนี้พุทธองค์ทรงกล่าวถึงตอนที่ปรินิพพานว่าตราบใดบุคคลที่ประพฤติมรรคอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างกรอบต่อพระอรหันต์มรรคปฏิปทานี้ยังมีแก่โลกอยู่เมื่อใดความเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ต่อไป เมื่อนั้นแต่สิ้นมรรคนั้นสิ้นแห่งความเป็นพระยาเจ้าแน่นอนฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านก็เหมือนกับว่าเราปรารถนาที่จะเป็นผู้พ้นทุกข์ทุกคนก็คือพระยาเจ้านะเราก็มาอบรมมรรคนี่แหละนะว่ามรรคนี่ทำอย่างนี้และมรรคนี่เป็นการเข้าใจยากที่สุดที่เราไม่ค่อยได้ยินใครพูด แล้วก็เป็นเรื่องยากเพราะคนที่จะพูดนั้นก็ต้องเป็นการเข้าใจมรรค
นะถ้ามันไม่เข้าใจมรรคแล้วมาพูดไม่ได้นะแล้วก็การปฏิบัตินั้นต้องผ่านพบมาจากการอบรมมาแล้วมาบ้างแล้วนะเท่ากับว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้เห็นโทษต่อการที่เราท่องเที่ยวอยู่ในอารมณ์ภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นอาหารของตัณหา ที่งอกงามในใจเราบัดนี้ตัณหานั้นก็แห้งลงไปแห้งลงไปแห้งลงไปจิตก็จะช้าลงไป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 ที่ไม่เคยช้ามาก่อนก็จะช้าลงไปช้าลงไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าการเบาบางแห่งตัณหานั้นปฏินิสโคการสละคืนตัณหานั้นอนาลโยการไม่ผัวพันตัณหานั้น นะมุตโตการหลุดพ้นจากตัณหานั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นแก่เราการชะลอตัวของจิตเราก็จะเกิดขึ้นว่าเมื่อก่อนจิตของเราเร็วมากแต่บัดนี้ช้าลงช้าลงช้าลงเราก็มีวันใดวันหนึ่งข้างหน้าคงจะแห้งเป็นแน่แท้เพราะเราไม่ให้อาหารภายนอกต่อไป อาหารของตัณหานั้นเราจะตัดให้หมดเลยเขาก็โตไม่ได้เหมือนกันนะตราบใดหญิงเนี่ยไม่คิดถึงชายมานานแล้วชายเองก็ไม่คิดถึงหญิงมานานแล้วเพราะอบรมมรรคนี้เมื่อคิดไปก็ตัดมาตลอดต่อไปนานเข้า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 เมื่อเนกขัมมะนี้เบ่งบานขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น อย่างที่เคยบอกว่าการไม่คิดนั้นก็เป็นการตัดกามไปอีกระดับหนึ่งการเห็นปฏิกูลตัวเองก็เป็นการตัดกามไปอีกระดับหนึ่งการเห็นโทษภัยทั้งหลายในกามนั้นก็เป็นการตัดภัยตัดกามไปอีกระดับหนึ่งคนเหล่านี้อบรมมันมากพอในที่สุดก็ปิดภาพคนอื่นจนได้เมื่อคนอื่นไม่มีภาพอยู่ในใจเราสักคนมีแต่ภาพเราครองหัวใจเราอยู่ตลอดเวลา สลัดคืนทิ้งเสียในโลกนี้ภาพคนอื่นไม่มีในใจเราแล้วมีแต่ภาพเราเท่านั้นคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีภาพใครเลยอยู่ในจิตของท่านเลยมีแต่ภาพของท่านเองเท่านั้นครองโลกโสดาบัน พระอรหันต์จะขนาดไหนนะโสดาบันได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ของง่ายที่ใครจะทำได้ทำไมเราเอาเกณฑ์นี้มาเป็นโสดาบันเพราะว่าการที่มีภาพคนอื่นชื่อว่าตกต่ำอยู่ก็คือรั่วอยู่การที่จิตเราเนี่ยมีภาพตัวเองก็ถือว่าไม่รั่วแล้วก็คือการไม่ตกต่ำนั่นเองการที่จิตเรามีภาพตัวเองนั้นเป็นที่ศรัทธาอยู่ศรัทธาของเราก็ตั้งมั่นอยู่ แต่เมื่อมีภาพคนอื่นศรัทธาเราก็ถอยล่นไปพระโสดาบันเนี่ยจะเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าศรัทธาที่มุดไม่ใช่ศรัทธานุสาลีนะคนละอย่างกันนะศรัทธานุสาลีแปลว่าแล่นไปตามศรัทธาแล่นบ้างหลุดบ้างล้มบ้างลุกได้บ้างล้มบ้างก็ไม่เป็นไรหลุดบ้างก็ถือว่าศรัทธานุสาลีส่วนศรัทธาที่มุดนี่แปลว่าหลุดพ้นด้วยการศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแล้วคือมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมก็คือ ความเห็นตัวเองที่ของโลกนั่นเองคือศรัทธาที่เต็มเปี่ยมไม่มีภาพคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งศรัทธาตรงนี้เนี่ยจะเป็นศรัทธาที่จิตไม่หล่นไปนั่นเองไม่รั่วไปนั่นเองเพราะมีภาพตัวเองของโลกแล้วเมื่อภาพตัวเองเนี่ยจิตของเรามีภาพเราเท่านั้นไม่มีภาพใครอยู่ในจิตเราเลยแล้วเราก็เห็นตัวเราว่าเราจิตเรามีภาพเรา แม้แต่ภาพเหล่านี้ก็หาตัวตนไม่ได้แต่เราแค่อาศัยไปเพื่อความประโยชน์สองอย่างอาศัยที่อาศัยไปถึงแม้ว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงใช่ว่าจะมีภาพเราแล้วจะยึดมั่นภาพเราก็หาไม่ได้เพราะว่าปัญญาจักขุของเรานั้นเห็นอยู่แล้วว่าตัวเราเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตลอดเวลา ความเห็นของเราไม่เลอะไม่เลือนไม่ดับไม่หายไปไหน
เราก็เห็นร่างกายของเราปรากฏเป็นของว่างเปล่า การที่เห็นตัวเองเป็นของว่างเปล่านั้นไม่ใช่ว่างแบบอากาศว่างในสิ่งที่มีอยู่แต่สิ่งที่มีนี้มันไม่มีอะไรว่างจากตัวตนเราเขานั่นเองเราไม่มีในนี้ตนไม่มีในนี้เขาเราไม่มีในที่นี้เป็นสักแต่ว่าธาตุ การเห็นอย่างนั้นการเข้าใจอย่างนั้นว่าเราเองก็ยังไม่มีเลยที่นี้เป็นแต่แค่ร่างเป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นหาตัวตนไม่ได้การที่เห็นอย่างนั้นการมีอาการอย่างนี้มีการเข้าใจอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหรือขันห้านี้ไม่ใช่ของเราเมื่อเราละสักกายทิฏฐิได้ผลก็เกิดขึ้นว่าตอนนี้ไปเราจะตั้งภาพเราไว้เท่านั้น แม้แต่ภาพเรายังไม่มีจะเอาภาพเขามาทำอะไรการที่เราเห็นเรายังไม่มีเราในที่นี้เลยเขาเป็นใครอื่นที่จะมาตั้งไว้ในจิตเราได้อย่างไรปัญญาของท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์ระดับหนึ่งทำให้พระโสดาบันจึงตัดขาดว่าตอนนี้ไปภาพเราตั้งไว้แม้แต่ภาพเรายังไม่มีตัวตนภาพคนอื่นไม่ต้องพูดถึงหรอกตั้งเพื่อ จะมาตั้งในจิตเราเพื่อประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่ยอมแน่ฉะนั้นอย่างหนึ่งการอบรมของท่านบริบูรณ์พอภาพคนอื่นก็ไม่มีอยู่แล้วภาพตัวเองก็ใหญ่พอที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองฉะนั้นพระโสดาบันจึงยืนหยัดอยู่ในตรงนี้เนี่ยด้วยอำนาจของความเพียรอำนาจของการทำขึ้นมาก็คือมรรคนี่เอง ทำให้พระโสดาบันจึงไม่มีจิตล่วงหล่นลงไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีแล้วไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวันต่อไปไม่มีวันถึงวันตายก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาใดเวลาหนึ่งหรือวันใดวันหนึ่งก็หาไม่ได้นั่นคือความมาตรฐานของพระโสดาบันไม่ใช่ง่ายนะแต่ทุกคนทำได้นะ อันนี้เราพูดให้เห็นว่าระดับอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าการบรรลุธรรมก็คือการเข้าถึงพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ไม่ตกต่ำก็เพราะจิตไปล่วงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยศรัทธาไม่มีศรัทธาไม่หวั่นไหวก็คือเป็นผู้ไม่รั่วอยู่ก็ศรัทธาก็หวั่นไหวอยู่นะเป็นผู้หมดสงสัยเพราะรั่วอยู่ก็สงสัยอยู่ถ้าไม่รั่วก็หมดสงสัย อันเดียวกันเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแน่นมั่นคงแน่นแฟนรั่วอยู่ก็สั่นคลอนไม่รั่วก็ไม่หวั่นไหวมั่นคงนั่นเองเพราะการที่ว่าเห็นตัวเองแล้วไม่รั่วไปก็ไม่ตกนรกรั่วอยู่ก็ตกนรกอยู่นั่นเองเป็นผู้พ้นนรกแล้วแสดงว่าการรั่วนั่นบ่งบอกถึงนรกการรั่วแต่ละครั้ง เป็นการที่เรารุดจากอำนาจของตัวเองหมายถึงว่าการรั่วของจิตเราแต่ละครั้งนั่นหมายถึงอำนาจของเราเนี่ยครอบคุมไม่อยู่สติของเราพลั้งเผลอจิตเราควบคุมไม่ทั่วถึงก็เกิดการรั่วขึ้นมาการรั่วแต่ละครั้งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องการรั่วเองจิตมันรั่วของมันเองเพราะ ความไม่สมบูรณ์แก่เรายังมีอยู่แต่ตราบใดที่เราสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยตราบนั้นการรั่วไหลของเราก็จะไม่มีต่อไปพระโสดาบันทำได้ไม่มีรั่วก็เลยไม่มีร่วงเมื่อไม่มีรั่วไม่มีร่วงนรกก็หมดสิ้นไปการที่จะตกนรกไม่มีนี่แหละจึงว่าเราจะเห็นว่า จิตของเหล่านี้บ่งบอกถึงภพภูมิที่เดียวว่าภพเราภูมิเราสิ้นหรือยังไปถึงไหนแล้วอบายภูมิเราหมดหรือยังอบายธรรมเนี่ยถึงหรือยังมนุษยธรรมอยู่ที่ไหนเทวธรรมอยู่ที่ไหนพรหมธรรมอยู่ที่ไหนนิพพานธรรมอยู่ที่ไหนจะรู้ตำแหน่งหมดเลยเรายังไม่ตายแต่เราก็รู้ที่ไปว่าเราจะไปไหน การปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นเครื่องบ่งบอกให้เราได้รู้ชัด
อันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องทำลายระบบเก่าของเราก็คือระบบเก่าของเราก็คือตัณหาให้หมดไปเพราะตัณหาตัวนั้นเป็นผู้สร้างภพภพของเราก็คือบ้านแต่ละหลังฉะนั้นเรามาเกิดในภพมนุษย์เนี่ยเรามีบ้านในมนุษย์แล้วเราเกิดเทวดาเอ้าเรามีบ้านอยู่สวรรค์แล้ว ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านพุทธเจ้าทำลายตัณหาก็เป็นผู้สร้างบ้านต่อไปไม่ได้เราก็เลยไม่มีบ้านก็หลุดออกจากบ้านบ้านนั้นก็คือว่าเป็นภพเป็นชาตินั่นเองทีนี้เรามาดูที่ว่าเมื่อเราอบรมไปถึงโน่นแล้วเนี่ยจิตของเราไม่ร่วมไม่ไหลแล้วเนี่ยภารกิจเราก็ยังไม่จบนะภารกิจของเราก็ไม่จบตรงที่ว่า จิตเราเนี่ยไม่รั่วไม่ไหลไปไหนเนี่ยก็จริงแต่จิตของเราเนี่ยเวลากระทบอารมณ์ทางตาบ้างทางหูบ้างกระทบนอกแต่ก็กระเทือนในอยู่กระทบนอกกระเทือนในทำให้จิตของในเรายังดิ้นอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับวิ่งออกไปแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังดิ้นอยู่การดิ้นของเรานั้น เรามองด้วยปัญญาว่าก็ไม่ควรแก่เราที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้ว่าไม่ควรจะเป็นแต่มันเป็นอันนั้นแหละพระโสดาบันจึงรู้ว่าเราไม่อยากให้เป็นแต่มันเป็นอยู่นั่นคือกิเลสของตนที่ยังเหลืออยู่ฉะนั้นพระโสดาบันจะเห็นกิเลสของตัวเองที่เหลืออยู่ด้วยอาการอย่างนี้ว่าโอ้ขนาดจิตเราไม่รั่วแล้วเนี่ยยังมีกิเลสให้เหลืออยู่หรือมีเขาเรียกว่ากิเลสชั้นไหน ชั้นนอกละแล้วนะชั้นในยังมีอีกต่อไปแต่ก็ไม่มากนักฉะนั้นชั้นในจะสังเกตได้ที่ว่ากระทบนอกกระเทือนในเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอารมณ์ที่สัมผัสกระทบนอกแต่ข้างในก็มีการดิ้นอยู่ดิ้นนิดหน่อยการดิ้นนั้นไม่รุนแรงพอที่จะออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ถึงขนาดนั้นนั่นคือแรงมากจนหลุดออกจากตาบ้างหลุดออกจากหูบ้างนั่นถือว่าการดิ้นอย่างรุนแรงมันไม่ใช่กระดิ้นแล้วมันกระโดดเลยนะมันไม่ใช่ดิ้นแล้วมันกระโดดไปเลยมันกระโจนไปเลยแต่นี่ไม่ถึงขนาดนั้นมันแค่ดิ้นแต่ไม่ถึงกระโดดหรือก็ไม่กระโจนลงไปแต่ให้รู้ว่ามีปฏิยาตอบรับอยู่ว่าเขาดิ้น แล้วปัญญาของพระโสดาบันก็รู้ว่าการดิ้นนี้ไม่พึงมีแก่ตนการไม่ดิ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังแล้วรู้ว่าการดิ้นนั้นเป็นกิเลสของตนที่ยังเหลืออยู่การที่เราเห็นกิเลสของตนที่เหลืออยู่นั่นคือการเห็นศัตรูที่จะต้องฆ่าต่อไปการที่เราไม่เห็นการดิ้นนั้น นั่นหมายถึงว่าเราไม่เห็นศัตรูการที่เราจะลบกับศัตรูแต่ไม่เห็นตัวน่ากลัวที่สุดนะแต่ศัตรูใดที่เห็นตัวศัตรูนั้นไม่น่ากลัวเพราะเราก็เห็นว่านั่นคือศัตรูแต่ศัตรูที่ไม่เห็นตัวนั้นซ่อนเล้นปิดบังอำพรางนั้นยากต่อการค้นหานั่นคือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้จะไปฆ่าศัตรูตรงไหนเพราะเขาไม่เห็นเราไม่เห็นเขา แต่เขาเห็นเรานะนั่นคือน่ากลัวที่สุดแต่เมื่อใดเราเห็นเขาเนี่ยนั่นคือเราไม่กลัวเราถือว่าการเห็นนั้นเป็นของดีที่เราจะเห็นว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้นี่คือศัตรูที่เราจะต้องทำลายเมื่อเป็นอย่างนั้นการดิ้นนั้นเกิดจากอภิชฌาและโทมนัสนั่นเอง อภิชฌาคืออะไรคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายมีการยินดียินร้ายอยู่มีอยู่บ้างเพราะว่าอะไรเพราะพระโสดาบันเนี่ยกามราคะหยาบละไปแล้วแต่อนุสัยที่ลึกอยู่ในนั้นมีอยู่เมื่ออนุสัยนั้นมีอยู่ซึ่งเป็นของน้อยนิดไม่มากจึงเกิดอาการดิ้นออกมาให้เห็นว่า การดิ้นนั้นเป็นสัญญาณรู้ว่าเขามีอยู่สัญญาณนั้นแหละเขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสนะต่อมาเนี่ยก็เมื่อบุคคลนั้นอบรมขึ้นไปอีกอบรมอย่างไรก็
ก็คือการพิจารณาตัวต่อไปเมื่อเราพิจารณาตัวต่อไปอีกจนเราเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งไปหมดแจ้งตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยแจ้งไปหมดและแจ้งกว่าเดิมแจ้งครั้งแรกนั้นจิตเราก็ไม่หลุดนั่นก็แจ้งอยู่แล้วแต่ก็ไม่พอเราต้องแจ้งต่อไปอีกจนกว่าตัวเราทุกอณูขุมขนตัวเราทั้งหมดเนี่ยแจ้งไปหมดเลย แม้แต่ปรมาณูหนึ่งหรืออณูหนึ่งก็ไม่แวงเว้นการแจ้งของเรานั้นทั่วถึงหมดแล้วเปรียบเหมือนน้ำผลไม้แช่อิ่มความหวานของผลหวานของความหวานนั้นน่ะแทรกซึมไปเนื้อผลไม้นั้น ไล่ความเปรี้ยวความฝาดความขมความเฝื่อนออกไปผลไม้ที่เปรี้ยวที่ฝาดที่เฝื่อนนั้นก็เป็นผลไม้ที่หวานฉ่ำไปหมดความหวานที่แทรกซึมไปในเนื้อนั้นไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ว่างเว้นต่อความหวานเป็นนั้นว่าฝาดเปรี้ยวเฝื่อนนั้นก็หายไปเหลือแต่ความหวานเอาไว้ตัวเราทั้งหมดตัวเราทั้งหัวเท้าเนี่ยฉ่ำไปด้วยความหวาน ก็คือจิตเราจิตเราไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่ปรมาณูหนึ่งไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่รู้เห็นแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่ว่างเว้นที่เราจะเห็นได้เห็นแม้แต่ว่ารูขุมขนทุกขุมขนขนเล็กขนน้อยแม้แต่เส้นผมเส้นผมก็ไม่ว่างเว้นต่อการที่ไม่รู้ไม่เห็นเมื่อก่อนไม่เห็นขนาดนั้นนะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะว่างเว้นต่อการไม่รู้เห็นของเราไม่มีเลย แล้วความเห็นของเราเป็นปกติเป็นมาตรฐานอยู่อย่างนั้นแล้วเห็นวันนี้ก็จะเห็นทุกวันแล้วก็จะเห็นถึงวันตายไม่ได้เลอะได้เลือนได้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอบริบูรณ์แล้วซึ่งความเห็นเมื่อคนนั้นเห็นอย่างนั้นย่อมทำลายกามานุสัยภวานุสัยอวิชชานุสัยให้สิ้นไปนะอทิฐานุสัย ก็สิ้นไปว่าทั้งหมดเนี่ยก็หมดสิ้นไปทำให้เราไปถึงเป็นพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไปไม่มีอีกแล้วไม่มีต่อไปและจะไม่มีต่อไปอย่างน่าอัศจรรย์ว่าการเห็นแจ้งนั้นจะนำไปสู่การสิ้นกามาสวะอวิชชาสวะอันนี้แหละจึงว่ามรรคจะเป็นการไปอย่างนี้ถือว่าการไปอย่างนี้อบรมแล้วทำให้เราเห็นแจ้งในเบญจขันธ์ว่ารูปนี้เราเบื่อมากส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราดับที่ผัสสะดับที่ตาหูจมูกเพราะตาเราไปหูเราไปจมูกเรื่องกายใจเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นตัณหาเราดับได้แล้ว ซึ่งตัณหาต่างๆก็มาหลายหายสิ้นนะทำให้การไปของจิตอย่างที่เคยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยว่าเมื่อจิตเมื่อก่อนจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำบัดนี้แห้งลงไปแห้งลงไปแห้งลงไปจนในที่สุดแห้งจนไม่เหลือจิตเราไม่เห็นไปเห็นมาเลยจิตเรานิ่งนิ่งปราศจากการไป แล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าสมาธิอะไรก็ไม่ไปเมื่อก่อนไม่ไปก็คือต้องเข้าสมาธิอยู่ใช่ไหมถ้าเมื่อออกแล้วต้องไปใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าก็ไม่ไปออกก็ไม่ไปไปไหนก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะจิตสิ้นเชื้อนั่นก็คือตัณหาไม่มีแล้วอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าไม่นึกว่ามรรคมีองค์แปดจะเป็นการปฏิบัติที่สุดยอด ของการอบรมจิตเราจะกลับด้านกันหมดเลยเมื่อก่อนวันๆหนึ่งจิตเราไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจไปเก็บเอาเขามาหมดเต็มหัวใจเรามีแต่ภาพเขาแต่บัดนี้เราตัดเราสกัดกั้นจิตเราไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจได้สำเร็จปรากฏว่าจิตเรามีแต่ภาพเราไม่เอาเขามาอีกแล้วภาพเขา
ซึ่งเป็นภาพที่ตาหูเก็บเกี่ยวมานั้นบัดนี้สลายหมดแล้วเราทำลายหมดแล้วก็จุยกระจายหมดแล้วเมื่อก่อนจิตเรามีแต่ภาพเขาเราทุกข์เหลือเกินตอนนี้จิตเรามีแต่ภาพเราสุขเหลือเกินนะความสุขนั้นก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เราจะเป็นผู้มีความสุขในตัวเราแล้วสุขเราที่เราเห็นนั้น พุทธองค์ก็ทรงให้เห็นว่านั่นคือเนกขัมมสุขนั่นเองซึ่งเนกขัมมสุขนั้นจะเป็นสุขทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันก็สุขกลางคืนก็สุขเพราะจิตเรานิ่งมากนิ่งโดยที่ปราศจากการที่จะไปอีกแล้วซึ่งเนกขัมมสุขนี้จะมาทดแทนกามสุขที่เราสละไปซึ่งกามสุขเมื่อก่อนเนี่ยมีทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนกัน แต่บัดนี้ล้มไปแล้วก็มีเนกขัมมสุขทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนกันวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่เนกขัมมสุขเต็มหัวใจเราเพราะว่าเรามีอสุภะหล่อเลี้ยงมาตลอดอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการที่เราเอาจิตเป็นอย่างนี้เนี่ยให้เห็นว่าเราอบรมมรรคทำให้จิตเรากลับด้านกันเมื่อก่อนจิตเราภาพเขา เราเป็นทุกข์มากเขาเป็นใหญ่เราเป็นทาสเขาแต่ตอนนี้จิตเราภาพเราเป็นใหญ่เราไม่เป็นทาสใครจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้เรามีอิสรภาพของเราเองและเราเองก็เป็นผู้ไม่ขึ้นตรงต่อใครเราขึ้นตรงต่อตัวเองตัวเองก็คุมจิตได้อยู่หมดแล้ว เพราะตัณหาก็สิ้นไปแล้วตัณหาทั้งหมดที่มีอยู่ความไหลไปแล้วความเป็นกระแสความไหลไปในอารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำบัดนี้แห้งหมดแล้วจิตนั้นเป็นจิตที่มั่นคงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณากายก็จบที่พระอนาคามีนะจบที่พระอนาคามี หลังจากนั้นการพิจารณาตัวก็จบตรงนั้นถือว่าเราพิจารณาตัวอสุภะนิมิตนี้เพื่อจะเอากามออกบัดนี้กามไม่เหลือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากามไม่เหลือเราเองทำเป็นผู้รู้อยู่แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ภาพเขากามก็เลยครองหัวใจเราอันนั้นเป็นฝ่ายเกิดของกาม บัดนี้มีแต่ภาพเราเนกขัมมะครองใจเราซะกามก็ไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเมื่อผู้หญิงคิดถึงตัวเองและเมื่อผู้ชายคิดถึงตัวเองเหมือนกันจะเกิดกามขึ้นมาเป็นไปไม่ได้การที่เราไม่คิดถึงเขากามจะเกิดไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้นั่นก็อีกประการหนึ่งว่ากามสิ้นแล้ว ประการที่สองเราเห็นความปฏิกูลตัวเองเนี่ยจนถึงสุดๆของการเห็นแล้วเรารังเกียจตัวเองเหลือเกินว่าไม่มีอะไรที่น่ารักเลยเปรียบเหมือนบุคคลที่เอาสุนัขเน่าๆคล้องคออยู่บุคคลนั้นอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเขาจะรังเกียจสักปานใดใครอยากจะปลดทิ้งเสียไวๆฉันใดก็ฉันนั้นที่เราเห็นสรีระของเหล่านั้น ประดุจดังซากสุนัขเน่าๆอยากจะพ้นไปเสียการที่จะเอาสุนัขอื่นมาคล้องอีกที่เน่าๆอีกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ฉันใดก็ดีหญิงก็ดีชายก็ดีเมื่อเห็นสรีระตนนั้นเหมือนสุนัขเน่าๆก็ละอาอยู่แล้วใครอยากจะพ้นจากคอเสียการที่จะเอาผู้อื่นมาอีกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นั่นคือการฆ่ากามคำลบสอง พ่อเห็นความปฏิกูลในตัวเองประการที่สามเราเห็นถึงความเป็นโทษภัยว่าเมื่อก่อนเรามีกามเราถึงได้ฆ่าสัตว์ได้ฆ่าคนได้ลักทรัพย์ได้ผิดกาเมมุสาสุราได้ทุจริตสามมากมายก็เกิดในเราเราทำอย่างไม่ละอายแต่บัดนี้เราสิ้นกามแล้วเรามีความละอายเราไม่ฆ่าสัตว์เราทำไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ผิดกาเมเราไม่มีมุสาสุราเราไม่มี
เราบริสุทธิ์แล้วเห็นความบริสุทธิ์นั้นเป็นความเกษมความไม่มีโทษเครื่องอยู่ผาสุกในปัจจุบันด้วยบัดนี้เราอบรมแล้วโทษภัยเหล่านั้นเราสิ้นแล้วการที่จะกลับไปโทษภัยอีกเราเหมือนบุคคลที่ออกจากสิ่งจองจำออกจากคุกมาแล้วออกจากนรกแล้วอยากจะกลับไปสู่คุกอีกนรกอีกไม่ใช่ฐานะที่จะอยากจะไป เขาหันหลังให้โดยที่ไม่เหลียวมองอย่างนั้นแหละนั่นคือการเห็นว่านี่เป็นทุกข์ทดทุกข์ทดภัยของเราการเห็นอย่างนั้นจึงไม่เกิดขึ้นมาอีกกามที่หมดไปก็จะไม่เกิดมาอีกอันนี้เป็นความรบสามที่นักปฏิบัติธรรมจึงเห็นว่ากามเราสิ้นแล้วอีกประการหนึ่งว่าเมื่อกามเราสิ้นแล้วเนี่ยเราอยากจะลองดูว่า ให้จิตของเราเนี่ยบังคับให้ไปคิดถึงเพศตรงข้ามดูทดลองดูเพราะหลังเมื่อก่อนเราอบรมมาเนี่ยเราจะงดเว้นไม่ให้คิดอยู่ตลอดเวลาจิตก็ยังจะอยากจะไปอยู่แต่เราก็ไม่ให้ไปแต่บัดนี้เราจะบังคับจิตให้ไปเมื่อบังคับไปแล้วจิตถอยร่นเลยเมื่อผลักจิตไปเขาก็ถอยร่นออกมาอีกเปรียบเหมือนว่าบุคคลที่เอาขนไก่ก็ดีหนังสัตว์ก็ดี เอาไปจุดไฟจุดแล้วมันก็งอเข้ามาหดเข้ามามีแต่ย่นเข้ามาไม่มีการยืดออกไปคนนั้นก็รู้เลยว่าเมื่อก่อนจิตเราเนี่ยคิดถึงกามจิตมันชอบเล่นไปด้วยดีขนาดเราห้ามมันยังเล่นเลยมันยังแอบไปเลยแต่บัดนี้เราลองให้เขาไปดูซิเขาจะไปไหมเราก็เลยดันจิตไปเลยว่าให้ไปคิดดูปรากฏว่าเขาไม่ยอมเขาจะถอยหลังกลับ เราดันไปอีกเขาก็ถอยหลังกลับกี่ครั้งกี่คาก็เป็นอย่างนั้นเราถือว่ากามของเราหมดจริงๆแม้แต่เราพยายามที่จะคิดกามเขาก็ไม่เอาเขาก็จะถอยร่นกลับไปที่เดิมเปรียบเหมือนขนก็ดีหนังสัตว์ก็ดีที่จุดไฟมีแต่ว่างองุ้มเข้ามาไม่มีการยืดออกไปเยียดออกไปเรามั่นใจว่ากามที่เราสิ้นแล้วนั้นสิ้นจริงๆไม่กลับมาอีกแล้ว นั่นคือการทดลองมั่นใจว่ากามไม่มีในใจเราอีกแล้วต่อไปเมื่อคนนั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วถือว่ามาตรฐานของการอบรมมาการพิจารณากายก็จบตรงนั้นอันนี้คือเครื่องทดลองนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็ว่างละพิจารณากายมาตลอดตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้ก็หยุด ก็คือพระอนาคามีเท่ากับว่าเราอบรมมรรคข้อที่หนึ่งมาถึงข้อที่เจ็ดสมบูรณ์แล้วตอนนี้หนึ่งถึงเจ็ดสมบูรณ์แล้วแล้วเราจะเข้าถึงข้อที่แปดต่อไปนั่นเองข้อที่แปดเนี่ยท่านบอกว่าต้องสงัดกามก่อนต้องสงัดจากอกุศลก่อนค่อยมาทำบัดนี้เนี่ยความสมบูรณ์นั้นพร้อมแล้ว ว่าเราสงัดจากกามสงัดจากกุศลจิตของเราตั้งมั่นด้วยดีสมควรที่จะอบรมข้อที่แปดนะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายภิกษุสงัดจากกามสงัดจากกุศลยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ได้แล้วเวลาทำเนี่ยก็ไม่ยาก ไม่ลำบากเพราะขณะที่เรายังไม่ทำฌานจิตเราก็ยังไม่ได้ลั่วไหลไปไหนเลยอย่างนี้แหละที่บอกว่าเราจะไปเอาฌานข้างบนอีกทีหนึ่งฌานที่แรกเนี่ยเราทดลองทำเท่านั้นเองเพราะข้างนอกนี้เป็นฌานโลกีที่เราเข้าฌานเมื่อก่อนทำสมาธิฌานเข้าไปออกมาก็ไปโน่นไปทางตาทางหูนั่นเขาเรียกว่าฌานโลกีและฌานชนิดเดียวกันนี่แหละเรามาทำทีหลังอีกทีหนึ่ง พ่อทำทีแรกไม่ค่อยสมบูรณ์เราอยากได้เราก็ไปเอาตรงโน้นพุทธเจ้าก็ให้อนุญาตอยู่แล้วนะหลังจากนั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานทำให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วก็น้อมไปจากน้อมจิตไปทางวิชชาสามว่าร่างกายนี้นะเราเห็นแจ้งแล้วนะ จิตเราทั่วถึงร่างกายทุกอนูคุมขนแล้ว
แต่เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเรามีร่างกายมากี่ร่างแล้วเราเกิดจากที่ไหนบ้างด้วยอำนาจของฌานนั้นสามารถที่จะให้เราเห็นภพชาติอย่างมากมายการเห็นภพชาตินั้นต้องอาศัยฌานนะไม่อาศัยรู้ไม่ได้ฌานเนี่ยทำไปเก่งข้างนอกอยากจะรู้อะไรรู้ได้หมดเลยฌานแต่ไม่เก่งอย่างเดียวคือตัณหาฆ่าไม่ได้ ไม่เก่งข้างไหนแต่สติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เนี่ยเก่งข้างไหนหรือญาณเนี่ยเก่งข้างไหนแต่ไม่เก่งข้างนอกเก่งอยู่ในหัวเท้าแต่ไม่เก่งข้างนอกแต่ทั้งคนนี้ต้องมีทั้งสองเก่งข้างในเนี่ยเราทำมา1ถึง7ไปถึงพระอนาคามีถือว่าเก่งข้างในแล้วเราเจนจบครบขบวนความแล้วเราถือว่าบริบูรณ์เต็มข้างในแล้วแต่เราอยากจะรู้ข้างนอกบ้างเราก็ต้องถามฌานขึ้นมา ถ้าเราทำฌานขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถจะรู้เพราะฌานเนี่ยเก่งข้างนอกอยู่แล้วก็สามารถที่จะรู้ระลึกชาติได้จากตัวเองบ้างผู้อื่นบ้างทั้งสองบ้างการเห็นตัวเองเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นผู้อื่นเขาเรียกว่าจตุปัฏฐานเห็นทั้งตนและผู้อื่นนั่นแหละแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายญาณเท่ากับว่า เท่ากับว่าเราก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็คิดว่าฌานเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราอาศัยฌานแล้วรู้ภพชาติรู้ต่างๆมีอภิญญาต่างๆมากมายก็จริงแต่ให้เรารู้หรอกว่าฌานนั้นก็ไม่ใช่ของเราท่านจึงจัดเป็นรูปราคะอรูปราคะไว้ว่าทำได้แต่อย่าติดนะถ้าติดแล้ว เราก็ยังไปนิพพานไม่ได้นิพพานไม่ควรจะเอาฌานไปให้วางไว้กับโลกต่อไปอันนี้ท่านจึงจัดว่ารูปราคะอรูปราคะเป็นสังโยชน์เบื้องบนให้เราละเสียว่านั่นเป็นของเขาแต่เราอาศัยบางอย่างที่เป็นประโยชน์เท่านั้นอย่านำไปเวลาละสังขารต้องออกจากฌานซะอย่าอยู่ในฌานแต่เวลายังมีชีวิตอยู่อาศัยได้ อาศัยแต่อย่านำไปเท่านั้นเองอันนี้แหละจึงว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนว่าทำไมสังโยชน์เบื้องบนเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะจึงจัดไว้ไม่ให้เราเนี่ยไปอยู่รูปราคะอรูปราคะก็เพราะว่าฌานทั้งหมดเป็นของโลกแต่ยมรรคเนี่ยเป็นของที่เราสร้างขึ้นมาด้วยเขาเรียกว่าโพธิปักขยธรรม37 เพราะว่าฌานเนี่ยท่านสอนให้เราเนี่ยทำได้ทำแต่ให้ละเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าฌานเป็นของโลกเป็นแค่อุปกรณ์ของโลกที่เราอาศัยเมื่อบุคคลนั้นเห็นด้วยปัญญาว่าฌานทั้งหมดไม่ควรนำไปก็ละเสียแต่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยอาศัยได้แต่เมื่อละสังขารแล้วอย่าเอาไป ก็ไม่ใช่ฌานอย่างเดียวแม้แต่โพธิปักขยธรรมที่ว่า37ประการที่เราอบรมมาก็มีสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละห้าโพชฌงค์7มรรคมีองค์8ฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแก่เราเลยบัดนี้เราอบรมมาจนเกิดแก่เราหมดแล้วบริบูรณ์แล้วเต็มแล้ว แม้แต่มรรคมีองค์8นั้นก็อย่าเอาไปท่านจึงจัดในสติปัฏฐาน4ว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายนะเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่า
ทำทั้งหลายสักแต่ว่าทำเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือให้เราเนี่ยได้อบรมตัวเองอุปกรณ์เหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้สักแต่ว่าเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเมื่อเราอบรมจบแล้วเนี่ยได้มรรคผลไปแล้วเนี่ย ทำเหล่านี้ก็วางไว้ที่นี่แหละอย่าเอาไปท่านจึงจัดว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายก็สักแต่ว่าธรรมอย่าเช่นอย่าเข้าใจว่านั่นเป็นตัวตนเราเขากายในกายก็อย่าเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราอย่านำไปเวทนาในเวทนาเวทนาภายนอกบ้างเวทนาภายในบ้างเวทนาในเวทนาบ้างนั่นก็สักแต่ว่าเวทนา จิตที่เราปรุงแต่งราคะโทสะโมหะจริงๆก็ทั้งหมดเนี่ยจิตยังไงจิตในจิตนั้นก็สักแต่ว่าจิตในจิตนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่านำไปทำทั้งหลายก็สักแต่ว่าทำทั้งหลายเช่นมรรคมีองค์แปดเนี่ยที่เราอบรมมาก็คือทำทั้งหลายนั่นเอง แล้วมรรคมีองค์แปดนี่เองก็อย่านำไปถือว่าเป็นแค่อุปกรณ์ที่จะพาเราไปสู่การพ้นทุกข์แล้วอุปกรณ์เหล่านี้ก็อย่านำไปท่านจึงบอกว่าให้ทิ้งธรรมในธรรมซะเหลือแต่ความไม่มีอะไรไปอุตส่าห์อบรมมาแทบตายสุดท้าย วางไว้แล้วก็ไปตัวเหมือนชาวนาที่ทำนาเสร็จวางแอกและไถเอาข้าวไปนะไม่เอาอุปกรณ์ไปถือว่าอุปกรณ์แอกและไถนั้นเป็นอุปกรณ์การทำนาแต่ต้องการข้าวต่างหากจิตใจของเราเนี่ยอบรมมรรคมาเหมือนแอกและไถแต่ต้องการวิมุตต่างหาก การหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วแอกและไถก็วางอยู่ดังนั้นเองฉะนั้นฌานก็ไม่เอาไปทำทั้งหลายก็ไม่เอาไปญาณทัศนะทั้งหมดก็รู้แต่ว่านี่คือญาณฌานก็ไม่ไปญาณก็ไม่เอาไปแต่ไปแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยวันนี้เราฟังไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราเอ๊ยยังงงๆอยู่คิดยังไม่ออกว่ามันจะไม่ไปอย่างไร แต่ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยข้อสอบนี้เนี่ยมันก็สมกับสติปัญญาของคนระดับนั้นแต่เราระดับต่ำเนี่ยฟังพอแล้วให้ได้เข้าเงื่อนว่าเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถือว่าสติปัญญาของเรายังไม่ถึงตรงนั้นก็ฝังไว้ประดับไปก่อนนะส่วนเมื่อใดเราถึงวันนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้เหล่านี้เองนะ วันนั้นก็เข้าใจแต่วันนี้เนี่ยยังไม่กระจ่างเท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะเรายังเดินกายอยู่จุดนั้นสติปัญญาของเรากับข้อสอบไม่ค่อยสมกันเท่าไหร่เพราะว่าสติปัญญาของเราอ่อนแต่ข้อสอบเนี่ยสูงเกินไปแต่วันหนึ่งวันใดเราสูงตรงนั้นแล้วเนี่ยข้อสอบกับสติปัญญาเราก็เสมอกันก็พอทำได้อันนี้แค่ฟังไว้เป็นเครื่องประดับนะว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรไปมีแต่ ความบริสุทธิ์ของใจเท่านั้นเองแม้แต่สติสัมปชัญญะนี้ก็ดีก็ไม่ได้เอาไปนะเป็นการที่เราอบรมเป็นเครื่องอยู่อันผาสุกหรือเป็นเครื่องอยู่ในภาวะปัจจุบันอันนี้ก็ยากเนาะบางคนก็บอกว่าไม่มีอะไรไปสักอย่างก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้นะไม่ทำไม่ได้เลยนะก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ทำแล้วมันไม่ได้มันยังไม่แก้มันยังไม่ได้สะสาง ปมได้อันนี้ยังพันกันอีลุงตรงหนังขนาดเขาขี้ได้ออกมาแล้วม้วนได้อย่างดีไม่มีการพันแล้วเขายังไม่เอาไปเลยแต่นี้ไม่เอาไปยังพันกันอยู่มันไม่ได้แต่ขนาดนั้นเขาเลิกพันกันแล้วเขายังไม่เอาไปเราไม่เรายังพันกันอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่ได้ต้องแก่นะมันต้องแก้แก้ด้วยมรรคนี่เองเท่ากับว่างานทั้งหมดก็จะจบลง อันนี้ก็เป็นความรู้ที่สูงก็แล้วก็ฟังไว้นะแต่ว่าอาตมาก็จะเน้นเบื้องต้นนานๆทีจะพูดคำนี้มาเพราะว่าเราไม่อยากพูดบ่อยๆเพราะว่าคนไม่ค่อยถึงกันหรอก
แต่ก็บางครั้งนานๆก็จะพูดสักหน่อยนะเพื่อให้รู้ว่าเขาคงมันเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เป็นไรถือว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็ฟังไว้แสกวันหนึ่งวันใดเราถึงตรงนั้นก็จะลองออกขึ้นมาว่าเป็นยังไงอันนี้แหละจึงว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมีระบบระเบียบก็คือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยทุกคนจะต้องอบรมนะ ถ้าไม่อบรมแล้วเนี่ยเราจะไปนิพพานไม่ได้เพราะนิพพานเนี่ยไม่ใช่ความว่างอย่างที่คนเข้าใจถึงจิตเราจะว่างยังไงไม่ว่างยังไงก็ช่างเถอะแต่เมื่อใดราคะเราสิ้นโทสะเราสิ้นโมหะเราสิ้นนั่นแหละคือนิพพานนะจะว่างไม่ว่างแต่ตัวนี้สิ้น บางครั้งเราสังเกตไหมจิตเราว่างแต่ออกมามีราคะก็เหมือนเดิมโทสะก็เหมือนเดิมโมหะก็เหมือนเดิมถือว่านิพพานไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าว่างอย่างนั้นไม่ใช่นิพพานไงแต่ถ้าราคะเราสิ้นโมหะโทสะเราสิ้นเนี่ยนั่นคือนิพพานราคะเกิดจากอะไรเกิดจากสุภานิมิตเราไม่มีแล้วเรามีแต่อสุภานิมิตเท่าลบลมมาดีแล้วโทสะมาจากอะไร มาจากปฏิฆะนิมิตนิมิตคือภาพที่คนที่เราไม่ถูกใจปรากฏขึ้นในจิตเราบัดนี้เราไม่มีภาพนั้นแล้วมีแต่ภาพเราปฏิฆะนิมิตก็จะไม่เกิดโทสะก็เกิดไม่ได้โมหะคืออะไรโมหะก็คือสัพพานิมิตทั้งหลายก็คืออารมณ์ต่างๆที่เป็นภายนอกบัดนี้เรามีแต่ตัวเราเองมีเป็นภาพข้างใน ไม่มีนิมิตข้างนอกเลยโมหะก็ไม่มีแก่เราเราก็สิ้นโมหะนี่คือการสิ้นแล้วของราคะโทสะโมหะชื่อว่านิพพานและนิพพานเนี่ยจึงเป็นผู้มีความสงบระงับดับเย็นจิตเรานิ่งมากนิ่งชิดจนปราศจากการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นเลยถึงแม้การเคลื่อนไหวทางกายเราวาจาเรามีอยู่ เพราะคนยังไม่ตายนี่เขาเรียกกริยานะกริยาอาการเท่านั้นแต่กริยาของจิตนั้นไม่มีแล้วมีแต่กริยาของกายกับวาจาฉะนั้นกายวาจานั้นมีอยู่แต่จิตหามีกริยาไม่แต่เมื่อเรามรณภาพไปแล้วสิ้นไปแล้วละสังขารแล้วเนี่ยกริยาทางจิตก็ไม่มีตั้งแต่ก่อนแล้ว กริยาทางกายวาจาที่มีอยู่ก็อวสานแล้วคนนั้นก็คือไร้กริยาการไร้กริยานั่นคือสภาวะที่เป็นอสังขตธรรมคือพระนิพพานก็คือนิพพานธาตุนั่นเองนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นของทุกคนที่จะต้องรู้ก็คือต้องอบรมมรรคถ้าเราไม่อบรมมรรคไม่ได้ สมาธิเราค่อยทำทีหลังอีกรอบหนึ่งรอบแรกเนี่ยเราทำแค่อย่างเชิงดูก่อนแต่อย่าไปอยู่สมาธิมากให้มาหนักที่ปฏิบัติเรื่องมรรคก่อนหลังจากเราอบรมมรรคหนึ่งถึงเจ็ดจบแล้วเนี่ยเราค่อยทำข้อแปดอย่างจริงจังอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนชานที่แรกเพราะชานที่แรกจะเข้าทีเนี่ยมีแต่อารมณ์ขวางทำให้เราเข้ายาก แต่บทนี้อารมณ์ขวางนั้นไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ได้ทันทีนั่นหมายถึงว่าเราทำอย่างไม่ยากไม่ลำบากรอเราอยู่ข้างหน้าใจเย็นๆไว้เราค่อยเอาข้างหน้าก็ได้จะรีบเอาไปทำไมในเมื่อสิ่งบางครั้งเนี่ยควรรีบก็ควรรีบอย่างไม่ควรรีบก็เอาไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของนักปฏิบัติที่จะต้องมีสติปัญญาที่เข้าใจระบบเหล่านี้ว่ามรรค เป็นของที่ทุกคนจะต้องมีมาแก้จิตปกตินี้ให้หายไปเมื่อคนนั้นแก้ได้แล้วว่าจิตเมื่อเราออกจากสมาธิมาจิตเราจะไปทางตาก็ดีทางหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีบัดนี้ไม่ได้ไปแล้วจิตก็สงบระงับเท่ากับว่าจิตอยู่ในภาวะปกตินี้ก็สงบเข้าสมาธิก็สงบ ออกจากสมาธิก็สงบ ไม่เข้าสมาธิวันหนึ่งก็สงบ
2 วันก็สงบ10 วันก็สงบเดือนก็สงบไม่เข้าเลยปีหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรเลยไม่เข้าสัก100 ปีก็ไม่มีผลอะไรเลยสงบอย่างเดียวไม่เข้าสมาธิเลยก็ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้คำว่าสงบนั้นตลอดการทุกเมื่อเพราะอะไรเพราะความเป็นกระแสไม่มีอีกแล้วเหมือนลมไม่มีอีกแล้วไฟก็นิ่ง เพราะกระแสลมนั่นเองไฟถึงดับนี่คือความทำลายกระแสตัณหานั้นตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านสร้างภพสร้างอารมณ์ให้เราบ้านแต่ละหลังคือภพภูมิต่างๆบ้านมนุษย์ก็มีบ้านเทวดาไปถึงนรกเราไปมาหมดแล้วพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแม้แต่พุทธองค์เองเนี่ยท่องเที่ยวในสังสารวัฏหมดทุกที่เลยในโลกนี้ เลยโลกอื่นเว้นดูที่ไม่เคยไปก็คือสุทธาวาส5เพราะคนที่จะไปอยู่ตรงนั้นต้องเป็นพระอนาคามีอย่างเดียวนอกนั้นพุทธเจ้าบอกว่าไปมาหมดเลยเป็นอะไรเป็นมาหมดแล้วไม่มีส่วนไหนที่ไม่เคยเป็นนี่หมายถึงพุทธเจ้ากล่าวนะว่าท่านท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเป็นมาทุกอย่างเป็นทุกอย่างเราก็คงเหมือนกันนั่นแหละนะ เราระลึกชาติไม่ได้ก็คงจะไปเป็นทุกอย่างเป็นมดเป็นแมงเป็นกิ้งกือเป็นอะไรเป็นหมดเลยสัตว์นรกเป็นหมดยกเว้นแต่สุทธาวาส5เหมือนกันที่ไม่เคยไปบัดนี้สิ่งเหล่านั้นไม่มีแก่เราอีกแล้วนั่นเขาเรียกว่าสิ้นตัณหาเพราะตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเรามาหลายภพหลายชาติบัดนี้กระแสตัณหาสิ้นแล้วเพราะอริยมรรคมีองค์8นี่เอง ฉะนั้นนักปฏิบัติเข้าใจนะว่าเวลาจิตเราอยู่ปกติทำไมมันไหลไปไหลไปไหลไปนั่นกระแสเหล่านี้เนี่ยมีทางเดียวก็คือเราจะต้องอบรมมรรคแล้วมรรคเนี่ยก็คือจะต้องปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยไม่ให้สัญจรเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ไปทางเส้นนั้นเพื่อให้อยู่ทางเส้นนี้แล้วก็อบรมทางเส้นนี้ขึ้นมาสู้ในที่สุดกระแสเหล่านั้นก็หมด ความเป็นกระแสจิตของเราก็เลยสบายเหมือนกระแสลมไม่มีไฟเราก็ตั้งได้ไม่ดับแล้วไฟนั้นก็สว่างสวยตลอดเมื่อก่อนเราจุดเทียนอ่ะดับอีกแล้วจุดหน่อยก็ดับอีกแล้วเพราะลมมันแรงจิตเราจะตั้งสมาธิอ่ะล้มอีกแล้วเข้าสมาธิอ่ะล้มอีกแล้วเพราะอารมณ์มันแรงบัดนี้ไม่มีแล้วนี่คือการอบรมอย่างถูกต้อง ฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาอบรมทานการอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นการอบรมอย่างสูงสุดทำให้เราเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงการพ้นทุกข์ได้ในที่สุดนะบ้านต่างๆคือตัณหานั้นสร้างให้เราไม่ได้อีกแล้วตัณหานั้นก็สลายตัวนะความสิ้นตัณหานั่นเองคือความสิ้นทุกข์ ความสิ้นทุกข์นั่นเองคือความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานเราก็มีแต่ความสุขบรมสุขที่เราไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งฉะนั้นคนนั้นก็เป็นผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยหรือเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งจิตของเราเนี่ยอบรมครั้งเดียวไม่ต้องอบรมอีกเลยผลนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดชีวิต การไม่เปลี่ยนแปลงของเราเพราะเกิดการลอยรั่วไม่มีแล้วเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันการติดไฟก็จะไม่ปรากฏอีกแล้วจุดยังไงก็ไม่ติดเพราะมันสิ้นเชื้อนะเชื้อนั้นก็คือน้ำมันนั่นเองอันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าเราจะต้องทำจนหมดเชื้อเมื่อหมดเชื้อแล้วเราทุกอย่างก็สิ้นซากสิ้นไปหมดเลย กระแสต่างๆที่เรามีอยู่ในใจเราที่วอกเมื่อก่อนในจิตมันจะไหลไปไหลไปปัจจุบันนี้ไม่มีอีกแล้วตรงนั้นเป็นอันว่าสงครามนี้เราชนะแล้วเรายังไม่ตายก็เสวยผลได้ไม่น่าเชื่อว่า2,000 กว่าปีมีทุกอย่างเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนอยู่อย่างไหนอย่างนั้นเลย อันนี้เองเราจึงเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะเกิดรุ่นหลัง2,000 กว่าปีแต่คำสอนไม่ได้หนีหายเลยอยู่กับเรานี่แหละแต่เรายังทำไม่ถึงเท่านั้นเองนะความสิ้นตัณหานั่นคือความสิ้นทุกข์
ความสิ้นทุกข์คือความสิ้นตัณหาตัณหาเมื่อเราดับเนี่ยทุกอย่างก็จะจบเป็นความสงบอย่างใหญ่หลวงที่เราไม่เคยผ่านพบมาก่อนจิตเหล่านี้ไม่มีการไปไม่มีการมาไร้เจตนาทั้งสิ้นจึงเป็นอสังคตธรรมก็คือนิพพานธาตุนั่นเองทางไปเป็นสังคตะแต่เมื่อจุดหมายปลายทางถึงแล้วเป็นอสังคตะทีหลังนะอันนี้แหละจึงว่านิพพานเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นเมื่อเราเป็นอยู่มีชีวิตอยู่จิตเราก็ไม่ไปไม่มาอยู่แล้วตายไปจึงไม่ไปไม่มาก็เลยไม่เกิดเพราะไม่มีอะไรพาไปสิ่งที่พาไปเราทำลายหมดแล้วอะไรพาไปเล่าตัณหาพาให้เราไหลไปบัดนี้ไม่มีแล้วตัณหาคือความเป็นกระแสความอยากความกระโจนไปความไหลไปหมดแล้วเพราะกระแสเหล่านั้นทำให้เหือดแห้งแล้ว เข้าใจไหมเข้าใจเนาะอันนี้แหละจึงว่ามรรคมีองค์แปดนะทุกคนจะต้องปฏิบัตินะเท่านี้เมื่อเราทำมรรคมีองค์แปดแล้วเนี่ยอยู่ธรรมดาจิตเราก็ไม่ไหลจะสงบตลอดเวลา เข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบไม่เข้าเลยตลอดชีวิตก็สงบเป็นอันว่าสงบมีทุกที่ทุกแห่งสำหรับตัวเราแล้วจิตของเราเนี่ยไปไหนก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นไม่เอาภาพคนอื่นมาเลยภาพคนอื่นที่ผ่านตาผ่านหูก็ให้ผ่านไปเลยไม่ต้องกลับออกมาคิดหรือไม่เอาภาพผมมาตั้งไว้ในจิตเราเขาเรียกว่าสักแต่รู้สักแต่เห็นสักแต่ว่า นะผ่านไปก็ผ่านมาผ่านไปก็ผ่านมาไม่เอามาตั้งอยู่ในเราเพราะเมื่อก่อนผ่านไปแล้วยังเก็บมาคิดอีกไม่มีในเราอีกแล้วการที่ไม่มีเชื้อหรือไม่มีอะไรมาคิดนั้นไม่ทำให้เชื้อของตัณหานั้นเกิดขึ้นอีกแล้วเขาเรียกว่าต้นไม้ต้นนี้ขุดรากเหง้าแล้วตัณหาถูกขุดรากแล้วเขาเรียกว่าตัณหาขุดตัณหากระทั่งรากนะ เมื่อเราขุดต้นไม้ต้นนี้แม้แต่กระทั่งรากก็ไม่เหลือเมื่อขุดมาแล้วเนี่ยเราก็สับต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วก็ผ่าให้แตกให้ละเอียดแล้วก็เอาไฟเข้าเผาเมื่อเผาแล้วจนเหลือขี้เถ้าก็เอาขี้เถ้าไปโปรยในลมแรงบ้างโปรยในน้ำบ้างถ้าทำอย่างนี้เนี่ยต้นไม้ต้นนั้นก็ถึงคราวอวสานการเกิดของต้นไม้นั้นไม่มีอีกแล้ว เขาเรียกว่าศูนย์สิ้นทุกอย่างตัณหาที่เราทำลายหรือกระจุยกระจายจนไม่มีการที่สร้างขึ้นมาอีกแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าสิ้นตัณหาคือสิ้นทุกข์สิ้นทุกข์คือสิ้นตัณหาฉะนั้นตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านของเราเนี่ยบัดนี้สร้างไม่ได้อีกแล้วเราก็เลยเป็นผู้พ้นจากตัณหาเหล่านั้นตัณหาเหล่านั้นจึงไม่มีแก่เรา ทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกอย่างทุกข์ก็สิ้นไปเราก็อิสระภาพจิตเราก็เป็นหนึ่งเดียวตลอดกาลเมื่ออบรมแล้วก็เป็นว่าอันอบรมผลอันนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอันนั้นแหละคือที่สุดของทุกข์นะก็เลยว่าการทำที่สุดของทุกข์นั้นก็ต้องคือทำลายโครงข่ายของตัณหานั้นให้มาลายหายสิ้น อย่างที่เคยบอกว่าตัณหาไม่สามารถจะดับฉับพลันทันทีแต่การลิดรอนตัณหานั้นมีตามตลอดการลิดรอนการเบาบางการจางคายตัณหานั้นมีอยู่ทุกเมื่อตัณหานั้นถูกลิดรอนอำนาจมันก็จะอ่อนตัวลงในที่สุดจนสลายตัวแล้วก็จะไม่กลับฟื้นคืนชีพออกมาอีกเลยคนนั้นก็สิ้นตัณหานั่นเอง แล้วตัณหานี้จะงอกเงยขึ้นมาทีหลังไม่มีเหมือนต้นไม้ที่สับแล้วตากแห้งแล้วเผาแล้วเอาขี้ฝุ่นเอาขี้เถ้าไปโรยน้ำแล้วการที่จะเป็นต้นไม้ขึ้นมาไม่มีอีกแล้วนั่นคือศูนย์สิ้นนั่นคือที่สุดของทุกข์นะฉะนั้นวันนี้จึงให้ข้อเรื่องของการเทศครั้งนี้ว่าตัณหาเป็นผู้สร้างเรือน
ตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนได้ทำลายเรือนแล้วคือตัณหาเรือนนั้นเราทำลายแล้วเรือนนั้นโครงสร้างของเรือนนั้นถูกทำลายแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวว่าแน่ตัณหาเป็นสู้สร้างบ้านบ้านของเจ้าเราได้รื้อเสร็จแล้วโครงข่ายของเจ้าเรือนยอดของเจ้าเรือนของเจ้าเราทำลายแล้วเราจะเจ้าจะสร้างบ้านให้เราไม่ได้อีกแล้ว ตัณหาเป็นผู้สร้างภพก็ลักษณะอันเดียวกันนะพุทธเจ้าจะไม่มีการมีตัณหาขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าถูกทำลายแล้วจิตของท่านก็สงบระงับฉะนั้นในธรรมครั้งนี้เรียกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนนะก็เรือนก็ไม่มีอีกแล้วความสิ้นตัณหาก็ไม่มีแล้วก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้ว ตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนหรือสร้างภพสร้างบ้านหรือสร้างภพนี้ก็ถูกทำลายแล้วฉะนั้นนักปฏิบัติทำทั้งหลายอริยมรรคมีองค์แปดนั้นถือว่าทำลายบ้านเรือนเก่าที่เราเคยอยู่ก่อนตอนนี้เรามาอยู่บ้านหลังใหม่นะคือเรือนเก่านั้นคือตัณหาบ้านหลังใหม่คือพระนิพพานบ้านหลังเก่านั้นเนี่ยทำให้เราเล่ร่อนถูกทำลายแล้ว เท่ากับว่าเรือนหลังนั้นถูกทำลายด้วยอริยมรรคมีองค์แปดจึงไม่มีเรือนหลังนั้นแล้วเรือนนั้นก็คือเรือนของตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนหรือสร้างบ้านนะทำให้การสร้างเรือนต่อไปไม่ได้ก็ที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นอันนี้แหละจึงว่าสาธุชนทั้งหลายเราสามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นสงบ ตลอดเวลาได้ตาหูไม่มีผลเลยตาก็ลืมไปหูก็ได้ยินแต่จิตไม่เคยไปเลยแล้วก็ภาพคนอื่นที่อยู่ในตัวเราที่จิตที่ตาออกมาบ้างหูมาบ้างมาเต็มจิตเราบัดนี้โละทิ้งหมดเลยไม่เอามาไม่เหลือค้างไว้เลยนะฉะนั้นการสิ้นทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นการสิ้นทุกข์นั่นแหละคือนิพพานนั่นเอง วันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้เนาะทำในวันนี้ก็เรียกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนตอนนี้ก็สร้างไม่ได้แล้วเรือนหลังนั้นเราทำลายแล้วก็จะเป็นหัวข้อของวันนี้วันนี้ก็ได้แสดงธรรมก็ขอสมควรแก่กาลเวลาขอจบการบรรยายธรรมเพียงนี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ